เลยทำยังไงดีคะร้องเพี้ยนเนี่ยหูร้องจะเพี้ยนหรือเปล่าไม่เป็นไรคุณจูเนียร์ที่สุดมาได้ตัวเองแล้วคุณแม่คุณจูเนียร์เองคุณแม่คุณจูเนียร์ชอบร้องคาราโอเกะมากครับแล้วก็ร้องเสียงเพี้ยนมากนะคุณจูเนียร์ยังมีหูที่ตกได้นะครับผมน้องๆเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับว่าเสียงที่เขาฟังเนี่ยมันเพี้ยนมันตรงเขาสนใจแค่ว่าแม่ๆที่ดูแลเขาวันเนี้ยแม่ๆที่อยู่กับเขาเนี่ยเอนจอยกับเพลงหรือเปล่าถ้าแม่ๆเอนจอยเขาเอนจอยด้วยนะครับผมเสียงที่สำคัญของเรานะครับนั่นก็คือ environment nurture bond นะครับผมสิ่งแวดล้อมสร้างตัวตนของน้องนะครับผมสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องๆมากๆนะครับผมจะมีคำที่เขาบอกว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนให้เราไปอยู่ในที่ที่มีคนแบบนั้นใช่ไหมครับน้องๆจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับแม่ๆที่ดูแลขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับเพื่อนๆของเขานะครับคราวนี้เราจะพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมดีให้เขาโดยที่เราจะให้เขารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติในที่นี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นชั่วโมงซ้อมไม่จำเป็นต้องเป็นชั่วโมงฟังเพลงนะครับผมฝั่งบ้านมาแล้วสี่โมงแล้วมาลูกนั่งเลยเปิดเพลงให้ฟังโอเคนั่งฟังเพลงมาหนึ่งชั่วโมงสองโมงครับอะไรนะทำอะไรนะให้ฉันฟังทำไมนะพอสามโมงครึ่งแล้วอีกแป๊บเดียวก็ต้องฟังเพลงแล้วอะทำไมลินไม่อยากฟังเลยหรือบางคนปุ๊บห้าโมงแล้วมาถึงเวลาซ้อมไวลินแกะเครื่องรอสี่โมงครึ่งน้องกลับมาบ้านเห็นไวลินปุ๊บอยากซ้อมเลยทำยังไงดีตรงนี้ครับผมเมื่อเกิดความอึดอัดมากขึ้นน้องเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าอันนั้นไม่สนุกแล้วปุ๋ยเล่นก็เจ็บนิ้วแถมยังต้องมานั่งซ้อมหนึ่งชั่วโมงทุกวันนี่ไม่สนุกแล้วฉันไม่เอาเลยมีน้องๆหลายคนมากเลยที่คุณจะเห็นว่ามี potential มีความสามารถแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเล่นจนเกินไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยก็ทิ้งสิ่งนั้นไปนะครับคราวนี้เราจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าการซ้อมเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นรูทีนที่เขาต้องซ้อมทุกวันแต่ไม่ถึงอัดเกินไปอย่างบางบ้านคุณจูเนียร์ก็จะเห็นว่ามีข้อตกลงว่าโอเคแปรงฟันเสร็จขอหนึ่งเพลงตอนเช้าเนี่ยแปรงฟันเสร็จแล้วกำลังจะไปโรงเรียนคุณพ่อแกะไวลินมารอขอหนึ่งเพลงหยิบไวลินมาตัด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 โอเควางบ๊ายบายไปโรงเรียนแบบนี้ก็มีเหมือนกันหรือบางบ้านกลับมาถึงบ้านแล้วไหนกลับมาบ้านแล้วต้องมีเพลงอะไรน้องก็จะเดินไปหาไวลินแล้วกลับมาบ้านต้องมีเพลงนี้ตัด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 เขาก็จะรู้ว่าอ๋อกลับมาถึงปุ๊บมีเพลงเปิดตัวให้เขาเองเขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแล้วหรือแบบอุ้ยวันนี้คุณพ่อเหนื่อยจังเลยคุณนี่คุณแม่เหนื่อยจังเลยเล่นให้ฟังหน่อยเขาก็จะรู้โอเคได้เลยการเล่นการซ้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาสามารถทำได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเมื่อน้องเขาไม่รู้สึกอึดอัดเขาก็จะไปในสิ่งนั้นต่อเหมือนผู้ใหญ่ที่เราเป็นอย่างเราเลยครับถ้าเรารู้สึกอึดอัดกับอะไรเราก็ไม่อยากทำนะใช่ไหมครับผมคุณจูเนียร์ชอบเป็นครับใช่ครับผมเมื่อเราไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้น้องนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถูกไหมครับมันมีหลายปัจจัยมากเลยซึ่งเราคอนโทรลทั้งหมดเราควบคุมทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่เราก็จะพยายามควบคุมให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นภาพดร.สุกิครับคู่เปรียบที่ดร.เนี่ยโชว์ที่โตเกียวนะครับผมตอนนั้นเนี่ยมีนักเรียนอยู่ประมาณที่เป็นเด็กนะครับประมาณ 1,000 คน 1,000 คนมาเล่นทวีตโลกของครับใช่ครับเป็นนักกีฬาแห่งชาติของญี่ปุ่นนะครับโอเคคอนเซ็ปต์ถัดไปนั่นก็คือ Encouragement is essential นะครับนั่นก็คือการชื่นชมเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับคราวนี้การชมของเราจะพยายามชมน้องๆที่ต้นเหตุชมที่ต้นเหตุคุณจูเนียร์จะยกตัวอย่างอย่างกิจกรรมใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมนั่นคือกิจกรรมรำที่เปิดมาถึงปุ๊บเพลงจบปุ๊บเราจะตีก่อนแล้วเราจะเดินรอบห้องกันทำได้ใช่ไหมครับเราเดินรอบห้องตรงนี้เมื่อเดินเสร็จคุณจูเนียร์ก็จะบอกว่าถึงเวลาโซโล่แล้วทุกคนก็จะเดินมาตีทีละคนตีทีละคนเมื่อตีเสร็จผมกลับไปคราวนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรไปบ้างบางทีกลับมาถึงผมคุณแม่ชมเก่งมากเก่งอะไร
ฉันทำอะไรเก่งนะเมื่อกี้ตอนออกไปตีเนี่ยฉันกล้าหาญที่เดินออกมาฝ่าเพื่อนๆวงใหญ่มาฉันกล้าหาญเดินมาตรงกลางเดินมาตรงกลางเสร็จฉันจับไม้เสร็จฉันรวมความกล้าเนี่ยตีเสร็จคุณจูบอกว่าขอสเต็มที่บีดด้วยตีเป็นจังหวะด้วยตีเป็นจังหวะเสร็จปุ๊บคืนไม้ให้คุณจูแบบเจนเทิลคืนเบาๆเสร็จปุ๊บมองหาคุณแม่ว่าเมื่อกี้คุณแม่เดินไปไหนแล้วก็กลับมาหาคุณแม่เห็นไหมครับมันมีสเต็ปข้างในมันมีย่อยเยอะมากเลยจริงๆแล้วเราชมได้ถูกสเต็ปเลยนะครับสมมติวันนี้เห็นแล้วเขาบอกพอถึงตอนโซโล่บุ๊กไหนใครพร้อมออกมาเลยมีน้องเอวิ่งมาน้องเอวิ่งมาพร้อมแล้วกล้าหันมาแม่พร้อมไปแล้วกล้าหันมาตีเซนติมิตรก็วิ่งกลับมาโอ้โหชมเลยวันนี้กล้าหันมากเลยอ่ะตีจังหวะตรงมากเมื่อเราชมเขาปุ๊บเขาแปะป้ายตัวเองแปะสติ๊กเกอร์ตัวเองมาแปะปึ๊บจากนี้ฉันไม่ใช่น้องเอคนเดิมแล้วฉันเป็นน้องเอที่ตีจังหวะตรงเพราะคุณแม่ชมเขาดูแลเมื่อเราแปะป้ายเป็นคำชมต่างๆเขาก็จะเก็บก็จะไปเสริมสร้างความมั่นใจของเขาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะสามารถส่งต่อความมั่นใจเนี่ยไปให้เพื่อนๆส่งต่อยังไงส่งต่อด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นโรลโมเดลให้กับเพื่อนๆการที่เขาออกมาตีกับปาชิงปุ๊บตีปึ้ง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 มีเพื่อนๆที่มองกันอยู่แล้วก็เขามองเห็นแล้วคุณน้องเอออกไปตีครั้งแรกโอเคเอกล้าเดี๋ยวฉันทำบ้างหรือน้องทุกคนไม่เอาวันนี้ไม่เอาไม่เป็นไรงั้นขอคุณพ่อคุณแม่ทำเมื่อขอคุณแม่ทำให้คุณแม่มาทำคุณแม่ตีให้ดูคุณแม่ตีเสร็จปุ๊บอาจจะแบ่งให้เขาถ้าเขาบอกว่าไม่เอาโอเคไม่เป็นไรกลับไปถึงว่าคุณแม่จะลองทำแล้วดูเมื่อกี้แม่ตีพร้อมไหมเมื่อกี้แม่ตีพร้อมไหมให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเมื่อกี้อยู่นะเรายังทำด้วยกันเรายังเป็นทีมเดียวกันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการชมนะครับเราชมได้ที่ต้นเหตุทุกอันเลยไปถึงเชลโล่เวลาคุณจูเนียร์ชมคุณจูเนียร์ไม่ได้ชมว่าเสียงเพราะมากคุณจูเนียร์ชมไปเลยว่าเมื่อกี้นิ้วหนึ่งแข็งแรงมากพี่เคนเลยเห็นชัดมากเลยพอชมนิ้วหนึ่งแข็งแรงผมลองถัดไปขอนิ้วหนึ่งได้ไหมนิ้วหนึ่งพอเลยนิ้วสี่อุโมงค์สวยอันนี้สวยไหมคุณจูเนียร์รู้พี่เคนทำอุโมงค์สวยได้ขึ้นมาทันทีเลยเพราะเขารู้ว่ามีคนเชื่อเขาเขารู้ว่าคนนี้เชื่อมั่นเขาคุณจูเนียร์เชื่อว่าพี่เข้มทำได้โอเคงั้นเดี๋ยวเข้มโชว์นะครับเดี๋ยวพอน้องๆทำนะเข้มคุณจูเนียร์ขอเป็นโรโมเดลหน่อยเป็นตัวอย่างให้หน่อยโอเคได้ตัวอย่างมาหรือกระทั่งน้องๆเลยน้องๆเลยอย่างน้องพอร์ตเดี๋ยวบอกพอร์ตเป็นตัวอย่างให้หน่อยคุณจูเนียร์ขอกอดเชลโล่ให้เพื่อนดูพร้อมเลยของแปะป้ายแล้วครั้งถัดไปโอเคฉันเป็นคนกอดเชลโล่แล้วตรงนี้ครับเราก็ค่อยๆชมเขาละนะครับซึ่งแน่นอนว่าการชมเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นการเหมือนเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจเขาไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้เพิ่มอาทิตย์ละ 1% แน่นอนมันอาจจะเพิ่มอาทิตย์ละ 0.25 บางอาทิตย์ได้5บางอาทิตย์ได้ 3% ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมคราวนี้การชมตรงนี้เมื่อเราชมแล้วเราก็จะให้เขาแบ่งคำชมให้กับเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราถามเพื่อนเพื่อนตีพร้อมไหมไหนเนี่ยถ้าเพื่อนตีพร้อมไปชมเพื่อนให้หน่อยให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าการชมเพื่อนๆ เนี่ยเป็นเรื่องปกติให้เขาแชร์ลิงก์กันอย่างในคลาสเช่นโลกภูมิของคุณเนี่ยที่จัดคลิปขึ้นมาเองนะครับมีเด็กประมาณ12คนในคลาสตอนจบคุณเนี่ยก็จะให้เป็นทาเลนท์โชว์ทุกคนจะมีเพลงที่อยากโชว์คนละหนึ่งเพลงออกมาเล่นลงมาเล่นเสร็จเพื่อนๆทุกคนอีก11คนจะชมคนนี้ชมทุกวันน้องๆมันจะได้11คำชมที่ไม่ซ้ำกันเดี๋ยวห้ามซ้ำกันนะสมมติคนแรกเปิดแล้วเสียงพร้อมมากเรียบร้อยที่เหลือก็คิดละคิดเพื่อเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะแต่ทั้งหมดจะเป็น positive comment เป็นคอมเมนต์ด้านบวกเลยจะไม่มีคอมเมนต์ด้านลบเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในคลาสก็
็จะได้คำชมเนี่ยวันละ11คำเสริมไปไปพร้อมกับได้หาว่าเพื่อนๆเนี่ยทำอะไรดีแล้วก็ชมเพื่อนด้วยนอกจากได้รับแล้วก็แบ่งปันต่อตรงนี้ครับผมเราก็สามารถทำได้ในคลาสหรือในชีวิตประจำวันน้องๆก็ได้เหมือนกันนะครับไปที่ข้อเจ็ดต่อไปนะครับต่อไปก็คือเรื่องของ success is success นะครับความสำเร็จต่อยอดความสำเร็จนะครับถ้าคุณจะเนี่ยพูดเร็วไปหรือว่าสงสัยอะไรในระหว่างทำทำได้เลยนะครับคราวนี้ success is success เนี่ยครับความสำเร็จต่อยอดความสำเร็จความสำเร็จตรงที่นี้ก็คือโยงมาจากเมื่อกี้เลยน้องๆตีกลองถือเป็นความสำเร็จแล้วเมื่อเราชมเขาคำชมตรงเนี้ยมันจะไปเสริมบันไดให้เขาอีกขั้นหนึ่งทำให้เขาได้พร้อมที่จะก้าวไปในมันเลยครับไปเราชมสิ่งไหนเขามั่นใจสิ่งนั้นแล้วเขาก็ต่อยอดไปเรื่อยๆความสำเร็จมันก็จะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆคุณจะเนี่ยยกตัวอย่างในการซ้อมเชลโลใช่ไหมครับเพลงหนึ่งเนี่ยครับสมมติครับสามหน้ากระดาษมันก็จะมีโน้ตในนั้นเนี่ยประมาณเป็นพันตัวเลยเวลาคุณจะเนี่ยซ้อมเนี่ยต้องเพลงยากมากเลยครับยากมากเวลาคุณเดี๋ยวซ้อมคุณเดี๋ยวก็จะซ้อมช้าแล้วก็ซ้อมทีละหนึ่งตัวอาจจะเป็นวันนี้โอเคเฟสเนี้ยยากมากเลย16โน้ตเนี้ยเล่นไม่ทันโอเคงั้นวันนี้ให้กำลังใจตัวเองก่อนเลยขอ4โน้ตขอ4โน้ต5รอบพอเล่น5รอบโอเค5รอบนี้แข็งแรงแล้วขอเป็นเพิ่มมาอีก4โน้ตเป็น8ตัวพอ8ตัวได้ปุ๊บขอ8ตัวรวมกัน8ตัวรวมกันเสร็จขอเพิ่มเป็น10ตัวมันก็จะค่อยๆต่อยอดไปน้องๆก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการที่น้องๆเนี่ยเรียนคลาสเด็กยาวจนไปถึงน้องๆเนี่ยเรียนเครื่องดนตรีเราจะใช้หลักการเดียวกัน success be success นะครับผมเวลาน้องๆขึ้นไปเรียนเครื่องดนตรีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปีกย่อยดีเทลรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากซึ่งน้องๆจำคนเดียวไม่ไหวน้องๆจำคนเดียวไม่ไหวนะคุณครูก็จะเลยบอกว่าเนี่ยขอที่เดียวเข้ามาด้วยจะได้มานั่งดูด้วยกันว่าน้องๆเราเรียนเนี่ยเขามีดีเทลตรงไหนมีรายละเอียดตรงไหนอย่างน้อยๆทุกคนที่เข้ามาในคลาสทุกคนจะได้ฟังเพลงเดียวกันเรื่องกลับมาอยู่ที่นี่น้องๆคุณเคยกับเพลงที่เรียนคุณเคยกับเพลงตอนสอบที่น้องนั้นนะครับเสร็จไปนะครับนั่นก็คือparent involvement is critical นะครับการมีส่วนร่วมของแม่สำคัญมากๆนะครับคลาส APCE คลาสเด็กเล็กเด็กก็คืออย่างบอกเนี่ยขอแม่ๆเข้ามากับน้องๆด้วยนะครับเข้ามาในที่นี้คือไม่ได้ให้เข้ามาจับปูแสกกระด้งกันเฉยๆนะครับผมเข้ามาในที่นี้คือเข้ามาช่วยเขาสับฝังเขานะครับอย่างที่เราบอกว่าบางกิจกรรมน้องๆยังทำเองไม่ได้อย่างโรบอนโรบอนจะสังเกตน้องๆบางคนใช้มือปัดแบบนี้น้องๆบางคนใช้หลังมือตามคุณจะเห็นแล้วทำไมต้องใช้หลังมือน้องๆบางคนก็จะว่าแขนคนเราขยับแบบนี้ใช่ไหมการใช้หลังมือเนี่ยจะง่ายกับการปัดสำหรับน้องๆแต่น้องๆที่โตขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วเขาพลิกมือได้แหละฝั่งนี้ก็จะมาแต่ถ้าฝั่งนี้มาไม่ตามออเดอร์นี่นะก็มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยจับสังเกตว่าในเทอมที่แล้วการปาบอลแทบจะไม่เห็นการปาบอลเกิดขึ้นเลยน้อยมากๆตรงนี้เพราะว่าน้องๆเขามีแรงซัพพอร์ตจากแม่ช่วยแล้วแม่ทำให้ดูแม่ส่งต่อให้คนนู้นพี่คนนู้นทำให้ดูแม่คนนั้นทำให้ดูน้องๆเขาเกิดการต่อปีจนน้องๆเนี่ยเขารู้แล้วว่ากิจกรรมนี้ออเดอร์คืออะไรต้องทำอะไรฉันต้องส่งผลไปไหนเด็กเทอมที่แล้วที่คุณจูเนียร์เพิ่มเข้ามา1นิ้วใช่ไหมครับเพิ่ม1นิ้วเข้ามาไหน1นิ้วรวมบอลพิงกี้ได้ไหมนิ้วก้อย1นิ้วโป้งได้ไหมสังเกตน้องๆหลายคนเริ่มจับออเดอร์อย่างรวดเร็วพอบอก1นิ้วพร้อมแล้วนิ้วก้อยได้ไหมบางคนอาจจะต้องรัดนิ้วก้อยตัวเองนิดนึงหรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนิดนึงแต่สุดท้ายเขาก็พยายามจนเขาทำได้อาจจะเป็นนิ้วก้อยแบบนี้อยู่ครึ่งหนึ่งแต่ก็เป็นนิ้วก้อยเหมือนกันตรงนี้ครับผมการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่
ก็จะสัมพันธ์จนไปถึงพาร์ทไพรเวทของน้องตอนนี้เด็กๆที่เรียนยังเป็นเรียนกลุ่มใช่ไหมครับตอนที่เรียนเทอมที่ครับจะเป็นเรียนกลุ่มชิโน่เรียนกลุ่มเมื่อน้องๆไปเรียนสเต็ปหนึ่งน้องๆก็จะเรียนเดี่ยวแล้วเรียนเดี่ยวก็จะไม่ใช่เรียนเอกทวีตก็แบบมีภาษามีความซับซ้อนขึ้นมาแต่ตอนเรียนเดี่ยวก็ยังอยากได้คุณพ่อคุณแม่นั่งข้างหลังคอยซัพพอร์ตกันนะครับคราวนี้การซัพพอร์ตเนี่ยครับสำหรับบางคนอันนี้พูดถึงทั่วไปเลยสำหรับบางคนต้องการแหละซัพพอร์ตจนไปถึง13ขวบก็มีนักเรียนคนเนี่ยมียังมีอยู่ครับที่อายุ13แล้วมีคุณแม่เขาด้วยแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันน้องๆบางคน5ขวบน้องๆบางคน8ขวบเริ่มจดการบ้านเองได้เริ่มจำอีเมลเองได้ฉันกลับบ้านฉันสอบเองได้เมื่อนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถออกเสิร์ฟทางรองนั่งมองทางรองได้นะครับโอเคเป็นคอนเซ็ปต์สุดท้ายของ7 concept แล้วนะครับของ7 concept แรก concept นี้ก็คือ children learn from one another นะครับเด็กๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาจะสังเกตว่าในคลาสเนี่ยจะชัดมากเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกับน้องๆในคลาสของข้างนอกเนี่ยเจอกันอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมครับเขาก็จะแบบได้คุยกับเพื่อนนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เรามาเรียนก็อาจจะได้คุยนิดหน่อยแต่น้องๆที่เนี่ยจะได้คุยกันอยู่ข้างนอกอยู่ปกติเป็นปกติละเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยแทบจะรู้จักชื่อกันหมดเลยสนิทกันหมดเลยเขาก็จะทำตามกันอย่างรวดเร็วสังเกตว่าคลาสไหนที่มีการป่าเชคเกอร์เกิดขึ้นวันนั้นเป็นไงครับเชคเกอร์บินเลยบินวนห้องเลยไปตรงนู้นไปตรงนี้ใช่ครับผมหรืออย่างยกตัวอย่างเลยคุณจูเนียร์มีคลาสหนึ่งตอนนั้นเป็นคลาสที่คุณจูเนียร์สอนมาประมาณเดือนหนึ่งครับเพิ่งเริ่มเลยแต่ระหว่างทำสเต็ปที่มีอยู่เซนีบิกสเตนีบิกก็มีน้องคนหนึ่งมีเพื่อนฟังก็เหมือนเขาก็คงคิดแหละครับคุณจะเห็นคิดเองนะครับเพราะน้องคนนั้นเขาคงสงสัยแหละว่าสเตนที่บีบมันอยู่ตรงขาได้ไหมอ่ะเขาก็เลยทำขาสเตนที่บีบหลังจากนั้นไม่ถึง1 นาทีครับทางขาเป็นยังครับยืนขาคุณจะเห็นเลยโอเคมาเปลี่ยนขอขาที่สเตนที่บีบเพราะว่าทุกคนทำสเตนที่บีบที่ขาหมดแล้วแล้วเราที่ขาเลยครับน้องๆเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็วนะครับเรียนรู้ในที่นี้ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเราเห็นแล้วว่าอันเนี้ยมีแฮปปี้เออร์อันเนี้ยพฤติกรรมอันเนี้ยไม่สมควรไม่สมควรน้องๆเลยนะคนเริ่มคุยด้วยเหตุผลได้แล้ววิทำอันเนี้ยได้ไหมทำอันเนี้ยดีหรือเปล่าน้องๆเขาก็แทนแล้วไม่ดีโอเคทำแบบนี้แม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบโอเคได้ถ้าแม่ไม่ชอบเขาจะพยายามไม่ทำนะแต่ถามว่าเขาจะทำอีกไหมครับ เขาก็อาจจะยังทำอยู่แต่ว่าถามว่าในเดือนนึงสมมติในเดือนนึงปกติทำ30 ครั้งพอบอกว่าแม่ไม่ชอบแล้วเราคุยกับเขาอย่างจริงจังมันก็อาจจะลดลงเป็น29 25 20อาจจะมีบางวันได้เป็น40มากคนเลยอ่ะแต่ถ้าคุยกันอีกรอบนึงโอเครู้แล้วไม่ชอบเขาก็พยายามในแบบของเขาอยู่เหมือนกันครับเขาก็พยายามที่จะไม่ทำแต่บางครั้งมันก็อดไม่ได้ใช่แล้วครับผมบางครั้งเขาก็ขอนิดนึงได้ไหมอ่ะขอนิดนึงได้ไหมใช่ครับตรงนี้ครับเราก็ค่อยๆคุยกับเขาเพราะว่าการเรียนรู้ของน้องๆยังเป็นการเรียนรู้ด้วยการก๊อปปี้เป็นการก๊อปปี้สมมติเราบอกเขาไหนมาเก็บของเร็วมาเก็บของเก็บตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวอ่ะเก็บตรงนี้นะเก็บเลยครับแต่ถ้าในระหว่างที่เราพูดมาช่วยเก็บของหน่อยมาช่วยกันเก็บมาช่วยกันเขาหันมามองแล้วอย่างแรกเลยคำแรกที่พี่เขามาช่วยฉันต้องทำอะไรสักอย่างการช่วยมันคือฉันต้องทำอะไรทุกอย่างโอเคฉันช่วยแม่ฉันช่วยแม่ฉันเป็นเด็กดีนะฉันช่วยแม่อย่างที่สองคือแม่เก็บอยู่โอเคงั้นฉันทำตามแม่แม่ทำอะไรอ่ะปลอดภัยฉันทำตามตรงนี้ครับเราทำให้เขาเห็นก่อนเลยแล้วเขาก็จะค่อยๆกลับพี่เราคุณจะเนี่ยมีเคสที่คุณจะเนี่ยชอบมากแล้วก็จะยกตัวอย่างเรื่องนี้เสมอมีคุณแม่คนหนึ่งมาถามคุณจะเนี่ยครับว่าคุณจูฮะเครียดมากเลยค่ะที่บ้านน้องใช้เท้าหลบ
ทำยังไงดีคะแม่ไม่ชอบทำยังไงดีเกิดจากอะไรครับเกิดจากแม่เกิดจากที่บ้านนั่นเองทุกคนใช้เท้าเปิดพัดลมหมดเลยอ่ะน้องเขาเห็นน้องบอกว่าพ่อแม่มาคุณตาใช้เท้าเปิดพัดลมงั้นฉันเดินมานี่เนี่ยเปิดบ้างน้องเนี่ยเขาทำตามเราทุกอย่างเลยที่เขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราอ่ะต้องทำสิ่งที่ถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเรากำลังจะทำอะไรจะมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องเราอยู่เสมอนะครับหลังจากนี้มาทำอะไรพวกเราคิดก่อนหนึ่งวิโอเคจะทำแบบนี้นะยกตัวอย่างข้างนอกคุณยังไงก็จะบอกคุณพ่อทุกคนเลยพ่อครับหลังจากนี้ขับรถมาเจอคนปาดหน้าหนึ่งวิเราทำไงครับหายใจเข้าครับโอเคมีสายตาคู่หนึ่งมองเราอยู่มีมองเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นให้เราพยายามคิดถึงสเตจถัดไปว่าน้องๆเขากำลังก่อมีเราอยู่โอเคทางนี้มาก็ทางเน้นต่อภาษาแม่นะครับภาษาแม่ก็คือที่เราคุยกันไปตอนขั้นต้นนั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาเรียนรู้ทุกอย่างเหมือนเขาเรียนรู้ภาษาเหมือนเรียนรู้ภาษาที่คุณเจเนียร์บอกว่าทุกคนมั่นใจแน่ๆว่าเราเกิดในประเทศไทยเราจะพูดภาษาไทยได้ผมว่านี่คือภาษาแม่ของเราดร.สุกี้บอกดนตรีก็เป็นภาษาหนึ่งเหมือนกันงั้นเราให้ดนตรีเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งภาษาของน้องน้องๆก็จะค่อยๆจดจำดนตรีเหมือนที่น้องๆจดจำภาษานะครับน้องๆหลายคนไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กคุณจะเนี่ยเกิดเจอปัญหาที่ว่าน้องๆบางคน16 17แล้วท่องโดยเรียนภาษาละนิโดไม่ได้เพราะว่าที่บ้านไม่เคยน้องเองใช่ครับสมมติถามไหนตัวซอนแล้วไปตัวอะไรต่อโดมีฟาลาครับก็จะได้ลา1ตัวเพลงจะจบแล้วก็จะได้ลา1ตัวใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาษาแม่ก็เกิดจากการ repetition การฝึกซ้ำนั่นเองเหมือนตอนต้นที่เราบอกว่าน้องๆค่อยๆจำทีละคำใช่ไหมครับเริ่มจำจากพ่อแม่ไปกินค่อยๆรวมคำมากขึ้นค่อยๆรวมคำมากขึ้นในเด็กเล็กๆที่นิ่งคนเนี่ยให้บอกคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนได้เลยคุยกันได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจบางเรื่องเขาไม่เข้าใจแน่นอนแต่ว่าเขารู้ว่ารีแอคชั่นของเราเป็นยังไงเขาเห็นการออกเสียงการขยับปากของเรานะครับยิ่งน้องๆที่เกิดแบบช่วงโควิดน้องๆจะเห็นคนใส่แมสค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอใส่แมสตรงๆหายไปรูปปากหายไปพอรูปปากหายไปแล้วการออกเสียงการขยับปากของน้องเนี่ยก็หายไปตามนะครับมีหลายเคสมากเลยครับในช่วงโควิดที่ว่าน้องๆเนี่ยพูดช้าเพราะว่าอยู่บ้านพ่อคุณแม่คนก็ใส่แมสเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานนอกใช่ไหมครับกลับมาบ้านก็กลัวว่าจะติดเชื้อกับลูกอะไรนะครับเขาก็เลยใส่แมสอยู่ตลอดเวลาแต่ก็พูดกับลูกคราวนี้กลายเป็นว่าน้องๆไม่เห็นรูปปากน้องๆไม่รู้ว่ามันขยับเพราะเขาพยายามจะขึ้นแต่ลงเขาไม่เห็นรูปปากแต่พอเขาเห็นรูปปากเห็นการขยับปากของเราลูกโอเคเขาค่อยๆจับคำได้มันก็จะไปช่วยในเรื่องของการจับคำการจำคำการออกเสียงการพูดนะครับจริงๆเนี่ยการพูดของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันน้องๆเขาก็จะจับสไตล์การพูดเนี่ยจับคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับอยู่นอกคลาสคุณจะเนี่ยเขาไม่ได้พูดแบบนี้ที่นี่คุณจะเดี่ยวกับคุณเดี่ยวผมพูดเดี่ยวมากเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณแม่พูดเดี่ยวอยู่ที่บ้านคุณแม่พูดเหมือนไฟเลยครับฮะแม่อะไรนะวันนี้ไงจะแต่พออยู่กันทุกวันเริ่มจำได้เร็วมากเมื่อเราจำได้เร็วมากขึ้นเราจับคำได้เราคุ้นเคยได้เมื่อออกมาข้างนอกเราก็สามารถเอาตรงนี้ค่อยๆขยับจนเราปรับจูนกับสิ่งแวดล้อมได้น้องๆก็จะเข้าสังคมได้ดีมากขึ้นเพราะว่าน้องๆเนี่ยรู้ว่าการจับคำของแต่ละคนการจับจังหวะเป็นยังไงทั้งหมดมันก็คือเริ่มจากภาษาแม่ก่อนนะครับชื่อนี่ก็เป็นภาพเดินทางเหมือนกันนะครับเป็นด็อกเตอร์ที่คุณจะเนี่ยบอกว่าเล่นกับวัย 1,000 ตัวเลยคนเยอะมากนะครับโอเคมาถึงแอคทิวิตี้ของเรานะครับกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมในคลาสจะแบ่งกิจกรรมนะครับเป็น2
2 section 2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่ม A กลุ่ม2คือกลุ่ม B นะครับ A กับ B ตรงนี้ A กับ B จะสลับไปเรื่อยๆจะสลับกันไปเรื่อยๆเสมอนะครับในแต่ละวันอาจจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่ได้ทำแต่ว่าก็จะไปเพิ่มดีเทลในกิจกรรมแทนนะครับอย่างสมมติวันนี้คุณจูเนียร์เห็นแล้วว่าคลาสวันนี้น้องเข้ามาคึกมากเลยน้องวิ่งน้องเอเนอร์จีฟูลมากเติมพลังมาเต็มที่เลยคลาสวันนั้นจะมาทำกิจกรรมนิ่งๆเงียบๆได้ไหมครับโอเคคุณจูเนียร์เห็นแล้วบางคลาสมากเลยตั้งแต่ต่อแถวนะโอ้โหวันนี้เสียงเจียวจ้าวเลยแต่ว่ากิจกรรมที่คุณจูเนียร์เตรียมมาเป็นอีกแบบนึงเปลี่ยนเซสชั่นเราเปลี่ยนกันเปลี่ยนกิจกรรมกัน energy boost ขึ้นต่างน้องการที่เราจะทำให้น้องมาอยู่ในเลน energy เดียวกับเรามาอยู่ในพลังงานใกล้ๆกันนะครับมี2ทางทางแรกก็คือดึงเข้ามาเลย energy boost แค่ไหนก็ตามมานั่งนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันมาพร้อมแต่ตรงนี้น้องๆเขารู้สึกว่าตรงนั้นสนุกอ่ะเข้ามานี้ไม่สนุกเลยทำดีเมื่อกี้อยู่ตรงข้างนอกสนุกจังเลยเข้ามาไม่สนุกเลยอีกข้างหนึ่งคือนี่คือพลังของน้องๆหรือวันนี้นี่คือพลังของเราใช่ไหมครับเรามูสให้เท่าเขาเราก็ค่อยพาเขาลงใช่ครับเรามูสพลังให้เท่าเขาก่อนเลยลูกน้องสนุกมากนะเราสนุกด้วยสนุกเสร็จปุ๊บค่อยๆลงค่อยๆคูลดาวน์ค่อยๆคูลดาวน์มาเรื่อยๆกิจกรรมในคลาสจะเห็นว่าจุดพีคที่สุดของกิจกรรมมันอยู่ที่กิจกรรมเดนเบนเดนเบนนี่คือเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนจะขึ้นมาสูงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนบูสต์กิจกรรมมาเราจะต้องคูลดาวน์จนมาถึงเดนเบนใกล้ๆเดนเบนแล้วมาค่อยๆคูลดาวน์กันไหนมานั่งสเตดี้บีทด้วยกันไหนสเตดี้บีทเร็วสเตดี้บีทช้าให้เขาค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆพอมาถึงเดนเบนพวกเขาก็มีโฟกัสพอที่จะมานั่งด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันแล้วคุณจะเหยียดชอบน้องที่นี่มากเลยเพราะว่ากิจกรรมเด่นๆน้อยคนมากที่จะเอาไม่ทำทุกคนมาถึงทุกคนขอแพ็กคิวจะสังเกตว่าบางคนคุณจะเหยียดยังมีล็อกมืออยู่บ้างแต่ล็อกมือที่นี่นี่คือจริงๆคุณจะเหยียดล็อกมามือเขาเนี่ยเขาทิ้งน้ำหนักที่มือของเราคุณจะเหยียดล็อกแค่ไม้เฉยๆให้ไม้มันไปในทิศทางที่ถูกต้องน้องๆบางคนคุณจะเหยียดแค่ประคองหรือว่าในเคสของพี่โตแล้วอย่างเช่นอย่างไรบัวคุณจะเนี่ยไม่จับครับอย่างโรตันคุณจะเนี่ยไม่จับครับคุณจะเนี่ยปล่อยเลยนั่งตากคุณจะเนี่ยนั่งมองพอเขาดูแลไรเนี่ยไรเนี่ยเขาทำได้หมดอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ามีบางจังหวะไหมที่เห็นแล้วว่าเขากำลังจะผิดแล้วอยากเข้าไปช่วยมีครับอยากเข้าไปช่วยจังเลยแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อใจเราเชื่อใจมันจะทำได้ปล่อยเขาทำทำผิดบ้างทำถูกบ้างไม่เป็นไรอยากให้เขาลองทำให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคคราวนี้เราจะไปดูกันที่กิจกรรมของฝั่ง A กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมด้วยกันทดสอบก็คือบอลพุกกูกูดมอร์นิ่งใช่ไหมครับผมกิจกรรมบอลมาถึงปุ๊บเราก็จะเปิดเพลง
บอลมาถึงยังไม่ถึงเขาเลยไปแล้วช้าๆโอเคนี้นั่งรอนั่งรอด้วยกันอาซิงเบลมาด้วยกันต่อได้ต่อได้ซื้อบางคนมาถึงปุ๊บอยู่ระหว่างตัวเองกับเพื่อนบอยใครอ่ะเอาใครอ่ะตรงนี้เห็นหลายๆคนหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวแบ่งให้คนนี้ก่อนเขาแบ่งกันน้องก็รู้สึกว่าโอเคได้แบ่งปันโดบอลอันนี้นอกจากจะเป็นการปรับโครงการน้องๆให้ดึงมาอยู่ด้วยกันแล้วยังเป็นการแชร์ลิงลูกบอลนี้เป็นของพาร์ทของทุกคนเราแบ่งปันกันได้เขาก็จะแบ่งให้ทุกคนเลยแบ่งให้ทุกคนพอทุกคนได้บอลปุ๊บดึงโครงการได้แล้วเฮงจบปุ๊บบอลก็จะกลับมาครับโอเคคราวนี้เมื่อบอลกลับมาหาแล้วดึงโครงการทุกคนเริ่มอยู่ในพาร์ทแล้วเราก็จะมาร้องเพลงคุกคูวอสเตอร์เนียมใช่ไหมครับคุกคูวอสเตอร์เนียมในคุกคูวอสเตอร์เนียมมันคือโน้ตตัวซอนกับตัวดีครับมันคือโซมีโซโซมีน้องๆเนี่ยได้ฟังคุกกระดิ่งเลยคุกคูวอสเตอร์เนียมคลาสจะมีประมาณ20คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆได้ฟังโซมีโซโซมีวนไปแล้ว20รอบแล้วน้องไม่เจอซอนมีที่ไหนครับเล่นเล่นโต๊ะไปเจอซอนมีที่เล่นเล่นโต๊ะเพราะฉะนั้นคู่เสียงนี้จะเป็นคู่เสียงที่น้องจำแม่นมากๆหลายๆคนตอนแรกไม่พูดเลยโอ้โหว่าจะเดียวหลายคนเริ่มแตกก่อนได้มาถึงปุ๊บก็ให้แม่พูดพอคนมาถึงปุ๊บพูดชื่อเลยเห็นไหมครับหลายคนเขาจะมีสเต็ปที่แตกต่างกันสำหรับใครที่มาถึงแล้วยังไม่พูดไม่เป็นไรแม่ช่วยแม่ช่วยเหมือนเดิมเสียงของคุณแม่ยังเป็นเสียงที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าจะร้องเพี้ยนเราร้องออกมาผู้ครูว่าจะเรียก My name is the girl ร้องออกมาได้เต็มที่นะโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำตัวทุกคนเลยนะครับขอเสียงฟอร์เช่นะครับฟอร์เช่แปลว่าเสียงดังเสียงดังนะครับโอเคคือครูว่าเชื่อเนมมาGood, good, what's your name?
ช้า Good to what's your name My name is Tom Dan Good what's your name My name is Tom Good, good. What's your name? My name is Long Pan. Good, good. What's your name? My name is Billy. Good, good. What's your name? My name is Long Pan. Good, good. What's your name? Good, what's your name? My name is Long Pan. Good, what's your name?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  My name is Kutunia. เห็นไหมครับเขาเป็นผู้ใหญ่ของเราเลยรู้สึกเลยว่าควรจะมาหรือยังแต่ว่าจะเป็นบอลจะมาหรือยังนะในแบบคนละแบบของเด็กๆเด็กๆคือเมื่อไหร่บอลจะมาสำหรับผู้ใหญ่ของเราบอลจะมาจะเป็นคนละแบบกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือใช้ความกล้าในการที่จะพูดกันร้องเมื่อบอลมาถึงเขาก็จะต้องรวบรวมมาแล้วโอเคคู่ขวัญเชียร์เนี่ยมาเชียร์เนี่ยเขาใช้ความกล้าที่จะพูดกันครับเพราะฉะนั้นความกล้าตรงนี้เมื่อพออยู่กับน้องๆให้เขาได้เกิดที่เลยถ้าใครยังไม่พูดเองมาเราพาลูกบอลครับ My name is น้องเออาจจะ repetition อย่างนี้ไปสัก4ครั้ง5ครั้งโอเคพูดให้แล้ว5ครั้งวันนี้เตรียมกันมาตั้งแต่ข้างนอกเลยวันนี้พูดเองเลยนะ My name is อยู่ข้างนอกก่อนจะพูดแล้วน้องเอเมื่อเข้ามาในคลาสอาจจะเหลือจะได้เหมือนกันค่อยๆเพิ่มความกล้าออกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อจบกิจกรรมบอลแล้วเราก็จะมา Good morning Good morning Let's start our favorite way Good morning Good morning And how are you today Good morning Good morning Let's start our favorite way Good morning Good morningAnd how are you today? ทีนี้คือ Good morning, Good morning. Let's start our favorite way. ก็คือมาเริ่มกิจกรรมที่เราชอบกันดีกว่า Good morning, Good morning. And how are you today? วันนี้เป็นไงบ้างกิจกรรมนี้ก็ร้องกับน้องตอนเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เปลี่ยนเป็นคำไปเรื่อยๆได้นะครับเป็น Good afternoon, Good afternoon. Let's start our favorite way. เป็น favorite way นะครับมาเริ่มกิจกรรมที่เราชอบกันดีกว่าหรือตอนเย็น Good evening Good evening Let's start our favorite way ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปรับไปตามคำไปเรื่อยนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะไปกันที่กิจกรรมกล่อมกิจกรรมกล่อมก็คือเราจะใช้กล่องมาตีสเตปปิ้งบีทกันใช่ไหมครับตีสเตปปิ้งบีทกันสเตปปิ้งบีทตรงนี้น้องเขาก็จะออกมาโซโล่กันทีละคนละมาโซโล่ของกันจังหวะที่เรากำลังทำกันอยู่จริงๆมันคือ1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1อันนี้คือจังหวะทั้งหมดที่เราในเพดิชั่นน้องๆบางคนตอนนี้จะเริ่มได้สติได้หีบชุดแรกตึ้ง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 จะเริ่มเป็นสติที่บิดแล้วน้องๆบางคนเริ่มเปลี่ยนจังหวะแล้วตึ้ง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 
หลายๆคนเริ่มปีพี่จิงโจ้ชอบกระโดดแน่นะครับพี่จิงโจ้ชอบกระโดดอันนี้ก็เป็นจังหวะที่น้องจะไปเจอฝั่งที่น้องๆขึ้นไปเรียนจังหวะแรกเลยของที่เราจะเรียนกันก็คือพี่จิงโจ้ชอบกระโดดนะครับผมโอเคอันนี้คือในมุมของคนที่ออกมาทำโซโล่ครับในมุมของคนที่เป็นเพื่อนๆให้กำลังใจเราต้องทำไงนะครับเสียงกองมาเราเดินใช่ไหมครับตึ้ง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 เราไม่หยุดเท้าหยุดกองหยุดเราก็เท้าหยุดบางคนแม่จะเล่นใหญ่เลยก็ได้ครับกองหยุดปุ๊บปุ๊บฟรีซเลยแข่งทั้งตัวอะไรก็ได้ยิ่งเล่นใหญ่เท่าไหร่เด็กๆเขายิ่งจัดปฏิกิริยามากเท่านั้นนะครับผมและเขาเนี่ยก็จะทำตามเรานะครับจะสังเกตบางคนพี่ตุ้ยเนี่ยจะเห็นน้องๆบางคนเป็นกลองหยุดแล้วลงไปนอนต้องกลองหยุดปุ๊บนอนไปเลยพอเสียงกลองมาลุกขึ้นไปไปไปใหม่หรือในน้องบางคนพอเสียงกลองมาต่อแถวไปรถไฟบางคราวก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่พอเสียงกลองหยุดรถไฟก็เมื่อออกมาโซโล่ก็มาทำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำกลับกันแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกันสิบนะครับผมคนลุกขึ้นยืนได้เลยครับใครอ่ะโอเคนะคุณเฉลี่ยขอเท้าร้อนฮอตตีลงลองหยุดถามหน่อยฮอตซีทเท้าร้อนลองหยุดถามหยุดโอเคไปทางขวากันนะครับลองหยุดถามคนที่เสียงเบาพี่จะชอบกันเดี๋ยวก่อนกระโดดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมาเป็นโซโล่ไทม์นะครับวันนี้คุณจะได้ขอ5คนห้าคนแยกกันครับแยกกันสามสิบกล้องกล้องหยุดแล้วถามคนไปหยุดกล้องคุณครับคนถัดไปคนที่สองนะครับพี่จิงโจ้ชอบกระโดดขอบคุณครับคนที่สามชอบทำกิจกรร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 มขอบคุณครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายเซบีนีนะครับกลองหยุดครับขอบคุณครับเอาทุกคนนั่งลงครับโอเคอันนี้คือกิจกรรมรำนั่นเองกิจกรรมรำจะสังเกตว่าน้องๆบางคนแล้วเขาต้องทำอะไรเขากดเอาไว้ใช่ไหมพอกดปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่มีรูอินที่กดใช่ไหมครับอันนี้เสียงมันจะยังลากต่อไปแต่ถ้าเขากดน้องๆเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยสิ่งไม่เหมือนต่อให้เป็นนิดเดียวก็ได้แต่เขาจะรู้พอรู้ในใจของเขาครับว่าเสียงมันไม่เหมือนเพื่อนเขาก็จะหาวิธีการของเขาถ้าเราปล่อยเขาเดินทางกับเรา
อีกแป๊บนึงเนี่ยเขาก็จะจะได้ความรู้น้องๆหลายคนเนี่ยเมื่อขึ้นไปเรียนเครื่องดนตรีครูจูเนียร์ไม่ต้องพูดเลยว่าเมื่อกี้เสียงไม่มีเลยจริงผมเสียงมันไม่กังวลเพราะเขารู้เลยว่าเขาจะต้องแก้ยังไงเสียงที่มันไม่มีเลยยิ่งผมเนี่ยมันเกิดจากการกดเสมอครับคือกดลงไปกดลงไปเป็นสายแล้วก็เสียงมันไม่มีเลยครูทำไมมันไม่มีเนาะที่มีริงกิ้งโฮนเลยไหนลองหาสิมีแล้วไหนเมื่อกี้ทำไงพี่ยกขึ้นมาอ่าไหนลองอีกรอบจึ๊บเขาก็จะค่อยไปหาวิธีการทำริงกิ้งโฮนเข้าไปสังเกตเมื่อกี้เป็นผู้ใหญ่พวกเราปกติมีริงกิ้งโฮนทุกคนเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าอยากให้เสียงร่างยาวต้องปล่อยเราเตรียมเราเล่นเป็นน้องๆบางคนอาจจะยังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจับเขาได้พาเขาทำได้นะครับสเตติฟิกก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมี2ชุดช่วงแรกก็คือ1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1นะครับอันนี้เป็นจังหวะที่ซ้อมกันได้ทุกวันเลยตึ้งตึ้งตึ้งไม่ตกเงินก็ได้ครับไม่ต้องแข่งกล่องก็ซ้อมได้นะครับเมื่อน้องมีสเตติฟิกที่ดีน้องไปทำกิจกรรมอื่นๆครับน้องเขาก็จะมีจังหวะในใจเขาที่ดีนะครับแล้วเขาก็จะพร้อมที่จะไปเล่นเครื่องดนตรีเล่นเดี่ยวพักนะครับน้องๆจริงๆเนี่ยคุณจะเนี่ยประสบเจสก็ประมาณ3ขวบครึ่ง3ขวบ3ขวบครึ่งเนี่ยเพิ่งขึ้นไปเล่นเครื่องดนตรีแต่ว่าน้องๆที่ผ่านการเรียนเทคนิคทีดีเนี่ยจากที่เนี่ยคุณจะเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆตั้งใจแล้วเขาทำตามเครื่องได้อย่างรวดเร็วเพราะด้วยความที่สนุกกันมากเขามีการตอบดีที่รวดเร็วกว่าเด็กคนอื่นตรงนี้เราขึ้นไปเล่นเครื่องดนตรีน้องๆที่เป็นตัวจิ๋วเลยอย่างท้ออย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีสเต็ปที่ดีแล้วแต่ว่าการจับโบอาจจะยังแบบโบมันใหญ่มากเลยสำหรับมือฉันอาจจะยังเป็นกำโบอยู่บ้างไม่เป็นไรแต่มีสเต็ปที่ดีแล้วตรงนี้ก็จะได้มาจับใจเด็กเป็นที่ดีตรงนี้ต่อนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราเบรกกันสัก10นาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเรามาดูกิจกรรมกันต่อนะครับขอบคุณครับโอเคคราวนี้นะครับในช่วงของครึ่งหลังตรงนี้ครับเราจะไปเริ่มในที่กิจกรรมของ up down นะครับ up down คือหลังตรงนี้นะครับ up down เราจะใช้เครื่องดนตรีเป็นตัวนี้ครับก็คือชื่อเขาเรียกยากนิดนึงชื่อเขาคือเกาะเทมส์ฟิลด์เกาะเทมส์ฟิลด์จะไม่เหมือนเจ้าไซโฟนข้างหลังแล้วไซโฟนข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นไม้หมดเลยใช่ไหมครับก็แค่เนี่ยใช้ดีเป็นเล็กด้วยก็แค่สเปลเนี่ยครับผมก็จะให้เสียง ringing tone ที่ยาวแล้วก็หนักนะครับเมื่อเราได้ยินเสียง ringing tone เนี่ยเราจะมาทำวงกลมวงนี้กันนะครับพร้อมตอนนี้ไม่ได้ต้องเสียขอท่าวงกลมสมมติเสียงยังไม่หายวงกลมก็ยังไม่หายใหญ่เท่าเสียงใหญ่เท่าเสียงเสียงมือไว้นะครับเสียงต้องอยู่นะเสียงยากกว่าเสียงต่ำจะมีริมคอที่ยาวนานกว่าเสียงสูงเสียงสูงนี่เล็กเดียวอันนี้มีริมคอไหมเสียงเล็กๆตอนนี้คือได้ยินเสียงไม่ดีรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่ ringing tone อย่างแรกเลยคือเราเห็นแล้วว่าเขาแยกออกว่า ringing tone กับไม่ ringing tone ต่างกันอ
ขาอยากให้เราคุยกันก่อนเบรกเลยแล้วเราก็รู้ว่าวิธีการทำในทุกจังหวัดจริงๆแล้วทำยังไงอันนี้มีเสียงไหมครับจริงๆแล้วมีเสียงเนาะแต่ว่าไม่มีนี้ก่อนที่เราทำวงกลมตรงนี้เพื่อเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้กับน้องๆเป็นภาพให้เขาเห็นว่าวงกลมเนี่ยเสียงกลางวานมันกลางวานจริงๆนะมันใหญ่จริงๆนะนะครับเสียงริงกิ้งโทนอันนี้จะไปกระตุ้นหูน้องนะครับในกระตุ้นหูน้องๆเนี่ยครับมันจะมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากๆเลยครับแล้วเส้นประสาทมันก็จะเชื่อมกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสัก6-8ขวบก็จะค่อยๆเริ่มช้าลงยังเชื่อมกันอยู่นะครับแต่ว่าเชื่อมกันช้าลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเป็นผู้ใหญ่ก็จะค่อยๆเชื่อมกันช้าลงมีตัวใหม่เชื่อมตัวเก่าขาดตัวใหม่เชื่อมตัวเก่าขาดเชื่อมใหม่กับขาดเนี่ยครับตัวขาดเขาขาดเร็วมากเลยเขาขาดกันมาเร็วมากเลยแต่ตัวเชื่อมใหม่เนี่ยมันจะค่อยๆเชื่อมช้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็ที่เราเรียกกันว่าหูตึงเริ่มไม่ได้ยินเสียงละผมว่าเส้นประสาทตรงนี้มันเริ่มขาดออกจากกันไปเรื่อยๆการได้ยินเสียงเริ่มน้อยลงคราวนี้สิ่งที่เรากำลังให้น้องๆฟังเลยครับวิ่งยิ่งโทนจะไปกระตุ้นตรงนี้ให้มันเชื่อมกันเร็วมากขึ้นเมื่อมันเชื่อมกันเร็วมากขึ้นแล้วเลนส์การได้ยินของน้องๆมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเวลาที่จริงๆแล้วเราได้ยินตัวโดเนี่ยครับมันมีตัวนี้ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ครับมันมีสองตัวนี้ซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าคลื่นเสียงจริงๆแล้วแทบจะเหมือนกันเลยครับเขาแค่อยู่ในคนละโทนตรงนี้เราเรียกว่าโอเวอร์โทนก็คือเสียงที่มันซ่อนอยู่ข้างในเสียงในทีมนะครับเมื่อได้ยินตัวโดมันก็จะได้ยินเสียงข้างในอยู่ด้วยแต่ผู้ใหญ่เราไม่ได้ยินแล้วคุณจูเนียร์เขาไม่ได้ยินมีแต่น้องเด็กๆที่ได้ยินเราสังเกตว่าเด็กเวลาเขาขึ้นลิฟต์เครื่องเบนเครื่องที่สูงเขาจะเจ็บนอกจากเรื่องแรงกันแล้วคือเรื่องเสียงด้วยความขี่สูงมากขึ้นเขาก็จะได้ยินกว้างขึ้นนะครับพอเป็นผู้ใหญ่การได้ยินก็จะค่อยๆดรอปลงตามไปเรื่อยๆแต่ถ้าน้องได้ฟังริงกิ้งโทนอย่างสม่ำเสมอนะน้องๆเนี่ยเขาก็จะมีเลนส์ตรงนี้ที่กว้างเลยเมื่อมันขาดมันก็จะค่อยลงมาเรื่อยๆก็จะกว้างกว่าปกติปกติคนทั่วไปอยู่เท่านี้ขาดเหลือแค่นี้แหละน้องเขาสมมติเส้นประสาทมันขาดไปเรื่อยๆมันอาจจะยังเหลือเท่านี้อยู่หูเขาเนี่ยก็จะมีสภาพที่ดีไปได้นานมากคราวนี้ริงกิ้งโทนเราจะหาได้จากไหนบ้างครับริงกิ้งโทนหาได้จากเครื่องดนตรีอะคูสติกเครื่องที่ไม่มีไฟฟ้าเลยอย่างกอล์ฟเคนอันนี้ไม่มีไฟฟ้าเลยมีเครื่องดนตรีไหนที่ไม่มีไฟฟ้าครับกีตาร์อะไรนะครับกลุ่ยไม่อยู่ใช่มีอะไรครับกลองชิงได้หมดเลยฉาบเครื่องดนตรีเครื่องที่ไม่มีไฟฟ้ามีวิ่งกิ้งโคนบนตัวนะครับมีน้อยมีมากเยอะอย่างกลองจริงๆกลองตัวก็มีวิ่งกิ้งโคนจับที่เราตีโดยที่ป๊อปดับตึ้งไม่มีอะไรที่ป๊อปนะครับคราวนี้ทำไมจะต้องเป็นเครื่องดนตรีอะคุณติ๊กกีตาร์ไฟฟ้าต่อแอมป์ก็เปิดเสียงดังก็ยาวได้เหมือนกันใช่ไหมครับคลื่นไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะเข้าไปกระทบกับเส้นประสาทที่เรากำลังจะทำงานอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เส้นประสาทตรงนี้มันเชื่อมไปถึงตรงนี้คลื่นมาแทรกคลื่นมาแทรกเส้นมันก็เชื่อมกันได้ช้าลงช้าลงกลายเป็นว่าแย่กว่าไม่ได้ฟังดนตรีแต่ถามว่าดนตรีสมัยนี้แน่นอนว่ามันจะมีเครื่องไฟฟ้าเข้ามามากขึ้นนะครับอย่างที่ชิคเก้นมาหลายปีที่แล้วส่งอย่างแท้เลยครับส่งอย่างแท้เด็กชอบมากคนร้องร้องใช่ครับถามว่าฟังเพลงพวกนี้ได้ไหมเพลงป๊อปทั่วไปได้ไหมฟังได้ครับแต่อาจจะฟังได้ในปริมาณที่มีการจำกัดปริมาณถ้าน้องๆฟังทั้งวันเลยหรือน้องๆบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าใส่หูฟังแล้วใส่หูครอบแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงอะไรต่างเกินไปมันก็จะมีผลกับหูน้องมากเขานะครับเราก็เลยเลือกเป็นเครื่องดนตรีอะคูสติกก็จะดีสุดนะครับ
โอเคคราวนี้ในกิจกรรมอัพดาวเราจะมาอุ้มน้องๆขึ้นใช่ไหมครับเสร็จสมอุ้มน้องขึ้นเห็นตามเราอุ้มน้องลงนะครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีการที่น้องนั่งเสร็จสมก็จะอุ้มขึ้นเห็นตามอุ้มลงพร้อมไปน้องๆหลายคนเริ่มยืนเองได้แล้วยืนเองคุณจะอยากใช้คำว่าไหนใครยืนเองได้แล้วยืนด้วยขาตัวเองเลยเขาก็จะดูแลยืนด้วยขาเขาโอเคฉันทำเองฉันมีขาฉันยืนเองได้เขาก็จะยืนเองนะครับเมื่อเขายืนเองได้เราก็เหมือนเดิมครับเอ็นทอลเล็ตแมนนิ่งเป็นเชียวก็ชมเขาเข้าไปมีขาแข็งแรงมากเมื่อกี้ยืนสูงเลยนะเมื่อกี้ใครขยิ่งเลยใครขยิ่งเลยเราชมได้กิจกรรมอัพดาวเราก็จะมีกลับมานะครับกับเพื่อนที่ชื่อว่าใครจำชื่อได้บ้างครับก๊อฟก๊อฟเคนครับผมก๊อฟเคนก๊อฟเคนสปิลใช่แล้วครับก๊อฟเคนสปิลนะครับโอเคต่อมาเป็นเซนติกิจกรรมในช่วงต้นของ A กับ B จะชวนกันเลยถ้าสังเกตว่าเราเนี่ยได้ทำบอลรัมอัพดาวทุกอาทิตย์เลยตรงนี้จะเป็นเหมือนการเป็นคิวแพลชั่นเป็นการเตรียมตัวให้น้องๆหลังจากปรับโฟกัสที่บอลมาแล้วมันตีกลองแล้วเราก็มาดึงเข้ามาหักเสียบดนตรีในอัพดาวกันต่อไปเราจะไปสเตติบีทกันใช่ไหมครับสเตติบีทคือจังหวะที่ผมที่แล้วมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสเตติบีทจะไม่ใช่การลงไปที่พื้นนะครับสเตติบีทให้คิดถึงกระต่ายกระโดดครับดูจะกระโดดข้างหน้าเราตึ้งตึ้งตึ้งเหมือนมันกระโดดในจังหวะที่เท่ากันคราวนี้เราจะมาตีที่ปากของเราครับนะครับไปขอเซตดิ่ง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 นะครับคราวนี้ขอเซตดิ่งดิ่งเห็นจังหวะไหมครับให้จังหวะเท่ากันค้างลงนิดหายแล้วครับให้ทำกันนะครับตอนนี้ทุกคนรับทราบครับจังหวะเท่ากันโอเคครับผมเยี่ยมมากครับเซตที่ปิดอันนี้นอกจากเราทำที่ตัดแล้วที่ตัดเราท้องเสียงปกติไปใช่ไหมครับผมแล้วเราก็มาทำที่นิ้วกันด้วยนะครับขอ step deep bit step deep bit การเด้งยังเหมือนเดิมนะครับเด้ง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 ใช่แล้วครับเด้งตลอดครับ step deep bit let the time change see from some what shall we keep not be in what how shall we keep itWithout and you die, and how shall we marry? Without and you die. ใช่ครับจริงๆเนื้อเพลงไม่มีอะไรเลยครับเนื้อเพลงเขาถามว่าเรียนลิทเทิลทอมมี่ครับก็ Singing for him supper ก็คือเอาอะไรดีจะมีขนมปังกับมีบัตเตอร์มีเนยขนมปังกับเนยเอาอะไรดีแล้วจะตัดยังไงนะไม่มีมีดด้วยแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าไม่มีภรรยาด้วยไม่มีไวฟ์ไม่มีภรรยาด้วยใช่ครับผมทำยังไงดีใช่ครับเพลงก็คือเนื้อเพลงไม่มีอะไรเลยเป็นเพลงโฟล์กซองของทางฝั่งยุโรปเขานะครับที่ต้องใช้เป็นเพลงภาษาอังกฤษต้องใช้เป็นโฟล์กซองของฝั่งนั้นเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเพลงเขาเนี่ยจะเป็นจังหวะใช่ไหมครับแต่เพลงพื้นบ้านไทยเป็นไงครับ
เกียวชนะเกียวจะมีจังหวะที่ช้ากว่าเร็วกว่าใช่ครับเพลงพื้นบ้านไทยเนี่ยก็เลยนำมาประยุกต์ได้ค่อนข้างจะหน่อยนะครับแต่ก็จะมีหลายเพลงที่สามารถเอามาประยุกต์ได้เหมือนกันเดี๋ยวเพลงที่เป็นเนื้อเพลงไทยแต่ละเพลงก็มาประยุกต์ได้นะครับแต่ว่าโดยตัวหลักส่วนแล้วจริงๆมันจะเป็นภาษาจีนก็เพื่อใช้ในภาษาอังกฤษนะครับโอเคคราวนี้ลิสเนอร์ของมีทักเกอร์เมื่อทำเสียงปกติแล้วเสียงเบาแล้วอยากทำเสียงใหญ่เสียงใหญ่ตรงไหนดีครับตรงหุ่มก็ได้ตรงก้นก็ได้หัวไหล่ก็ได้นะครับบางคนเสียงใหญ่อยู่บนหัวก็ได้หรือบางคนอยู่ที่พื้นก็ได้อันนี้บางทีเราก็จะถามไหนขออาสาสมัครถามเนี่ยเสียงใหญ่ตรงไหนดีเสียงใหญ่ตรงไหนน้องเขาก็จะมีจินตนาการของเขาอะเสียงใหญ่ตรงนี้เสียงใหญ่ตรงนี้มีหลอกเสียงใหญ่มีที่ที่เท้าก็ได้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับมาขอเสียงใหญ่ที่ปูวันนี้พร้อมก่อนเลยจะต้องมีจักรสิ่งฝันที่สักบอดชอบมีเก็บหิมรอเบ็ดแอมพอเจอร์ออลชอบมีคัตวิดวิดเอาแอนด์ดีไนท์แอนด์ชาวจะคือแบรี่วิดเอาแอนด์ดีไนท์ใช่แล้วครับแล้วก็เสียงเล็กเหมือนกันเลยเสียงเล็กตรงไหนก็ได้ในเสียงเล็กของตรงไหนคนหมอปัจจมกขอแก้มได้ไหมขอยุบหูยุบหูครับได้หมดเลยเป็นหนึ่งนิ้วก็ได้หรือถ้าต้องร้องบอกผมเป็นตรงนี้เป็นมือก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเสียงต้องเป็นเสียงเล็กโอเคต่อไปกิจกรรมต่อไปเป็นพ็อปโกสต์เดอะวีโซนะครับผมได้ยินเสียงพ็อปแล้วเราจะลุกขึ้นยืนกันนะครับพ็อปโกสต์เดอะวีโซต่อไปสิพร้อมแล้วกระโดดสูงๆนะครับผมใครที่รู้สึกปวดเข่าเล็กๆพร้อมไปพบก็จะมีสองพบก็จะมีสองกิจกรรมบอกก็คือกิจกรรมที่ให้เขาตั้งใจฟังเสียงพบก็จะมีสองเราก็จะเดินรอบกันใช่ไหมครับที่ผมบอกออกนะครับออกกันสู้กันนะครับคราวนี้สเตนดี้บีทไปอยู่ไหนแล้วครับหัวเข่าสเตนดี้บีทย้ายจากเท้าแล้วเมื่อกี้เราเดินเป็นจังหวะด้วยกันสเตนดี้บีทอยู่ที่เท้ามาอยู่ที่หัวเข่าแล้วอ่ะขอสเตนดี้บีทออนยูนี่อีกคือหัวเข่านี่อยู่ที่หัวเข่ามาแล้วดีมากครับผมอ่ะขอแซกออนเดอะวอลสร้างกับแพงของที่หัวเข่าติดพันน้องๆอยู่บนตักไว้นะครับแล้วเราก็แพ้เดอะเกรท
กำแพงถล่มเซนต์ไปดูว่า had a great fall stand on the wall รอบนี้ค่อยๆถล่มลงมา had a great fall เสียงดัง great fall ชมมากอยู่ที่กับนี้จะได้ดีอยู่ที่หัวเข่าทำไมจะต้องให้น้องๆนั่งบนตักแล้วก็เคลงไปเคลงมาด้วยนะครับอ่ะกลับมานั่งปกติก่อนจะได้ไปกันโอเคคราวนี้มีใครเคยฟังเพลงของคิดภาพชนเผ่าแบบผิวสีภาพชนเผ่าผิวสีที่แบบอยู่แอฟริกาที่เขาจะมีเพลงนอกกองไฟใช่ครับแบบนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยที่แบบเขาจะแบบอุกกับอุกกับครับใช่ไหมครับมีแบบว่ามีจังหวะที่แปลกๆมีจังหวะที่แปลกๆสังเกตว่าเพลงของพวกชนเผ่าแอฟริกันอย่างเงี้ยครับเขาจะมีความมีจังหวะที่สนุกเบลเต้นคิดภาพรอบกองไฟรอบกองไฟจะไม่มีใครมาใช่ครับรอบกองไฟจะสนุกกันมาเต้นกันใช่ครับจังหวะตรงนั้นเนี่ยครับเขาได้มาจากดีเลยได้มาจากรากของชนเผ่าเขาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับของคนไทยเราเนี่ยเป็นทำนาใช่ไหมครับเราจะเกี่ยวข้าวกันเราเกี่ยวข้าวแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยเขาเป็นขุดการทำนาเขาเนี่ยจะเป็นการขุดจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแม่ออกไปขุดแม่ออกไปทำงานเนี่ยน้องๆอยู่ไหนครับน้องๆอยู่บนหลังน้องๆอยู่บนหลังเขาก็หุ่นกึ่ง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 น้องน้องได้สติดีดีตั้งแต่อยู่บนหลังเลยแม่ก็หุ่นไปน้องก็มีสติดีดไปมีสติดีดไปเขาก็มีจังหวะของเขาตลอดนอกจากหุ่นแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็จะมีการส่วนมากเขาจะเป็นการตีเหล็กตีอะไรเนี่ยครับใช่ครับหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะครับทำเฟืองใช่ไหมครับสับไม้อะไรนะครับใช่ครับเคยเห็นที่เหมือนเขาทำที่จะต้องใช้สามคนแล้วตีพร้อมกันนะครับตึ้ง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 ผัดกันตีอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีสเตติบิทเดียวกันเพราะถ้ามีใครตีก่อนก็คือคนไปแล้วต้องเริ่มใหม่ฝั่งนู้นเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะชินกับสเตติบิทอยู่ตลอดแล้วเมื่อเขามีสเตติบิทที่ดีเขาขยายสเตติบิทขยายจังหวะที่ดีเนี่ยไปทำให้เห็นได้จังหวะเขาก็เลยจะค่อนข้างเร็วค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็มีความผสมของหลายอย่างเข้าด้วยกันนะครับคราวนี้ฝั่งไทยเราไม่มีเพียงที่ดูสเตติบิทนะครับในประเทศไทยเราทุกอย่างจะค่อนข้างช้าแล้วเมื่อไปถึงศาสนาประจำชาติเลยบทสวดของเราก็เป็นไงครับเป็นโมโนโทนเหมือนกันเห็นไหมครับทุกอย่างจะนิ่งเงียบหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กไทยจะไม่มีสติที่ดีเลยเด็กต่างชาติมาคิดเข้าโบสถ์ใช่ไหมครับเข้าโบสถ์แต่เขาจะไปร้องเพลงกันเขาก็จะได้เมโลดี้ได้สติที่ดีของเด็กไทยเราเข้าวัดปุ๊บมันก็เลยเชื่อมเราเลยจะต้องเพิ่มสติที่ดีให้เขาเลยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมาเนี่ยขอยืดขายาวๆกันนะครับตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่านะครับผมทำสเต็ปดีโอเคHump, the jump, the sat on the wall. Hump, the jump, the happy great. All the king hunts and the all the king men. Good and becoming together again. Hump, the jump, the sat on the wall. Hump, the jump, the happy great. All the king hunts and the all the king men. Good and becoming together again. Sat on the wall. Happy great.วันนี้คุณจะหลอกต้องตั้งใจฟังโอเคตอนนี้ต่อไปในวีคเนี่ยเราก็จะไปเจอกับสกาฟกิจกรรมโบกผ้าใช่ไหมครับกิจกรรมโบกผ้าวันนี้เราจะมาฟังเพลงกันนะครับI'm not sure.
าแล้วก็รีบข้ามมาได้เลยคุณคุณทำใหญ่กว่านี้ได้ไหมคุณกิจกรรมแจกผ้าปกติแล้วบางครั้งคุณจะเด็กก็จะบอกว่าคุณจะเด็กทำไมคุณจะเด็กทำไมเด็กก็จะนั่งรอบางวันก็จะเป็นพี่ๆเดินแจกบางวันก็ให้เลือกเพลงนะครับได้ภาพมาแล้วก็ฟรีสไตล์ขยับได้เต็มที่อันไหนของข้าอยู่ที่พื้นค่อยๆขึ้นไปข้างบนตามเล่นอันลงไปข้างล่างตามเพลงใช่แล้วครับขออีกรอบนะครับจากข้างล่างจากข้างบนอันนี้ขอภาพเป็นวงกลมอันไหนขอผ้าขึ้นลงวันนี้มีหลายสีเลยมาวันนี้เราจะมาระบายสีกันนะครับคิดว่านี่เป็นผู้กันระบายสีกันวาดรูปอะไรก็ได้วาดท้องฟ้าก็ได้วาดใส่เพื่อนข้างๆก็ได้วาดใส่เพื่อนสังเกตตอนจุดโพสแล้วน้องบางคนเริ่มปั้นเองได้แต่หลายคนยังปั้นไม่ได้เห็นคนอื่นปั้นเขาก็จะอยู่อะไรนะทำอะไรนะเราช่วยกันเราปั้นให้เขาได้หลายคนได้โพสไปแล้ว1 2 3ยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าเขายังคอนโทรลกล้ามเนื้อมันยังตรงได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับยังปล่อยไม่ได้เอาไม่เป็นไรมาขออีกรอบนึงเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ปล่อยช่วยกันช่วยกันจะเริ่มจากการปล่อยกระดาษทำให้เขาดูปล่อยปล่อยนะพี่โยนเนี่ยเขาก็จะโยนสูงเลยใครที่โยนไม่ได้แล้วก็ปล่อยนะปล่อยนะบางคนปล่อยแล้วปล่อยแล้วเหลือหนึ่งนิ้วไหนอีกนิดนึงอีกนิดนึงปล่อยแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคใช่ครับกิจกรรมนี้ที่สำคัญเลยคือให้เขาปล่อยผ้าแล้วก็โบกผ้าตามเสียงเพลงตรงนี้ใครแหนออกได้ใครไม่ต้องจับของเขาแล้วใครเดินเองได้เราปล่อยเขาเดินเลยแค่ระวังไม่ให้ชนกันเราก็คอยเดินโคเวอร์เขาไว้คอยเดินประกบเขาไว้แต่ไม่ต้องจูงมือแล้วให้เขาได้โบกผ้าเต็มที่เขาอยากจะวาดอะไรปล่อยเขาวาดได้เลยแต่คุณพี่ได้บอกขอผ้าสูงๆใครทำได้ทำใครยังทำไม่ได้คุณแม่เป็นโดมเดลข้างหน้าสูงๆสูงๆหรือจะอยากจับมือเขาทำสูงๆได้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาพับผ้ากันใช่ไหมครับIt's time to fold the sky. Hi ho, Adele, oh, it's time to fold the sky. We put the scarf away. We put the scarf away. Hi ho, Adele, oh, we put the scarf away. It's time to fold the sky. It's time to fold the sky.Hi ho, Adele, oh, it's time to fold the scarf. We put the scarf away. We put the scarf away. Hi ho, Adele, oh, we put the scarf away. เมื่อเราเก็บผ้ามาแล้วก็จะเข้าสู่กิจกรรมเด่นๆนะครับก็จะเข้าสู่กิจกรรมเด่นๆจากนะครับพ่อของเซนทุกคนครับ
ระหว่างรอทุกคนก็จะทำมือพร้อมกันใช่ไหมครับมือประกบกันขวาและซ้ายก็ได้ซ้ายกับขวาก็ได้นะครับผมสำหรับน้องๆที่ยังทำเองไม่ได้เราจับมือกันกิจกรรมเล่นๆจนสำคัญก็คือตรงกลางของร่างกายมีการคอร์ดซิ่งเกิดขึ้นมีการกระโดดไปมาของสองฝั่งเกิดขึ้นน้องๆก็จะขยับร่างกายได้มีบาลานซ์ข้างบนบาลานซ์ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับตั้งแต่น้องๆยังคางอยู่เลยหลายๆคนพอเริ่มคางเก่งแล้วเริ่มลุกขึ้นยืนเองได้ที่บ้านก็จะบอกว่ามายืนได้แล้วไม่ต้องคางแล้วเดินเลยเดินเลยฝึกเดินเลยดีกว่าพอน้องรีบเดินเร็วไปเกิดอะไรขึ้นครับของไหนไม่แข็งแรงตอนคางเนี่ยพอได้ใช้กล้ามเนื้อมัดตรงนี้ครับเต็มที่เลยพอรีบเดินมากเกินไปเดินเร็วเกินไม่แข็งแรงจะเคยเจอเคสที่เด็กๆวิ่งอยู่แล้วก็หลงไหมครับไม่มีสาเหตุเดินๆอยู่หลงไม่มีสาเหตุก็ต่อแล้วนะไม่เดินๆอยู่หลงเพราะบาลานซ์ข้างบนของดีใช่ครับบาลานซ์ตรงนี้ดีนะครับเราจะฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงนี้ได้จากการตีนใช่ครับเพราะว่าถ้าโตแล้วก็จะไม่ขาดแล้วก็จะพาไปเลยไอ้ปีนของเล่นนะครับปีนของเล่นหรือว่ากิจกรรมที่เขาเนี่ยได้ใช้ตรงนี้เยอะๆนะครับก็จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อครับใหญ่ตรงนี้เขาได้มีมากขึ้นบาลานซ์ก็จะดีขึ้นเดินๆอันนี้เราก็กำลังฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้เหมือนกันนะครับให้คอร์ซิ่งข้ามไปข้ามมาตรงนี้นะครับมาขอมืออย่างเดียวพร้อมกันนะครับพร้อมห้าขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายตัวเชื่อใจทุกคนทำได้หมดแล้วใช่ครับผมอ้าวมาน้องเดนเวนด้วยกันนะครับ right left ready sing dance dance go awaySomeare dead, some are dirty. They don't shoot, they want to play. เดี๋ยวเพลงนี้ผมก็บอกว่าฝนอย่าเพิ่งตกเลยเด็กอยากจะเล่นต่อมีไปก่อนเล่นเพลงฟอร์มเลยเล่นไปก่อนไปไหนก็ไปไม่เอาไม่เอาฝนเด็กอยากเล่นต่อนะครับผมคราวนี้เนื้อเพลงเรนเราก็เอาไปแต่งเป็นเพลงอื่นได้เหมือนกันนะครับมีช่วงไหนเด็กไปถ้าสุดไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับไปเที่ยวทะเลเราก็เอาความจำดีๆตรงนั้นมาแต่งเพลงก็ได้ใครไปทำอะไรที่ทะเลแล้วเราจำได้เฮ้ยคนนี้เป็นว่ายน้ำคนนี้ไปเห็นเปลือกหอยคนนั้นไปเห็นพุงไปเห็นโคมเราก็เอามาแต่งเพลงได้นะครับเนื้อเพลงเนนจะกลายเป็นอะไรก็ได้จริงๆนะครับอะไรก็ได้เลยอย่างเช่นก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่เป็นคำเราเอามาใส่ได้หมดเลยหรือเพลงตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนมีคนแต่งให้คุณเฉยไว้ตุ้งแช่ตุ้งตุ้งแช่ตุ้งตุ้งแช่แช่ตุ้งตุ้งแช่ก็ได้เหมือนกันนะครับคำอะไรก็ได้เอามาใส่แทนตรงนี้จะช่วยฝึกการครีเอทีฟของเขาให้เขาช่วยแต่งนะครับแต่งใครเริ่มแบบมีคำเยอะๆเริ่มได้แล้วไหนวันนี้ไปไหนไปไหนไปไหนกันมาไปไหนกันมาไปทะเลทะเลไปทำอะไรไปทำอะไรที่ทะเลเจอปลาเจอปลาน้องเอไปทะเลไปทะเลไปโดนปลาแล้วเขาก็จะเริ่มดูว่าอ๋อเนื้อเพลงนี้มันอะแดปต์ได้นะมันเอาไปทำอย่างอื่นได้นะเขาจะเริ่มแต่งเพลงเองละหลายๆคนก็จะมีเพลงเก็บไว้เป็นเพลงของตัวเองนะครับผมมีคุณพ่อท่านหนึ่งคุณ
ือเนี่ยชอบมากเลยเขาเป็นสายทำบุญเขาก็จะพาทุกคนไปวัดชินละวัดชินละวัดเปลี่ยนชื่อวัดไปเรื่อยเปลี่ยนชื่อวัดไปเรื่อยนะครับแล้วน้องก็จะเริ่มแต่งตัวต่างอันนี้เราก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เดินเดินกันอยู่ไหนช่วยแต่งเพลงเองแต่งแล้วเสร็จไม่ใหญ่กันนั่นนะครับโอเคคราวนี้ที่ผ่านมาน้องๆเนี่ยได้ตีไซโลโฟนกันทุกคนละแต่ว่าแม่ๆไม่ได้ปิดกันแม่ๆไม่ได้ปิดกันนะครับคราวนี้วันนี้ก็จะเนี่ยขอสักสามคู่ครับขอสักคู่ของตีไซโลโฟนนะครับมาได้ครับมาแล้วหนึ่งคนเหลือมาเลยครับมาเลยครับเหลือยังที่เราจะแยกกันจิ๊กจอกจิ๊กจอกมาแล้วไม้สองเลยนะครับโอเคเราจะตีกันเป็นคู่นะครับคู่นี้คู่นี้ใช่ครับโอเคนะครับไปด้วยกันนะครับไว้ชื่อบอกนะครับขวาสายสองและไปเป็นเป็นยกอาเมงสามพันเป็นสามพันสิบเอ็ดLittle children want to play. คู่ที่สองคู่ที่สองครับคู่ที่สองหนึ่งคนขอบคุณครับมาได้เลยครับครับครับผมแล้วก็มุ้งไปแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเค Right Love Breaking Sing Then Then So That Way Come Back In Some Other Day Keep The Children Want To Play โอเคคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายจ้าจ้าคู่สุดท้ายครับพี่จ้าคุณผู้ชมทุกท่านที่มาไกลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จ้า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 เอวิชายแคนเอวิชายแคนครับทุกคนทำได้ทุกคนทำได้มาคุยกันเลยจับไม้เป็นคู่เลยครับต้องจะมีชิ้นละสองอันเลยนะครับผมโอเคแล้วฝั่งนี้ใช่ครับผมนะครับไม้เนื้อเบรดิสติงเบรนด์โลกะเบรCome back and come back again. Great culture and want to play. Real bad, real bad. นี่ก็คือความรู้สึกของเด็กๆเหมือนกันเด็กๆมองมาถึงที่หน้าปุ๊บมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะมันมีปุ่มๆเต็มไปหมดเลยปุ่มๆกับเด็กนี่ก็คืออะไรที่เป็นของคู่กันเต็มไปหมดเลยแต่คุณเจเนียบอกให้ฉันโฟกัสไม้ตัวนี้จับไม้ละเด็กเขามาถึงเขาจับไม้ลูกเขาก็จะใหญ่สังเกตน้องบางคนมาถึงคุณเจเนียก็จะพาวาดโดยวาดดีพอเขาได้อะไรใหม่ผมเขาอยากขยับครับคือน้องเขาอยากขยับถ้าอยากขยับแล้วเราขยับด้วยกันไปวาดวงกลมกันไปวาดกันก่อนวาดกันก่อนหันไปดูโอเคนักตัดตัวพร้อมแล้วของคุณเดียพร้อมแล้วให้ไปด้วยกันที่สำคัญเลยต้องมีแหละถ้าเป็นรู้เลยว่าไม่ดีแหละสักไม่มีแหละโอเคไม่มีแหละต้องวาดรูปกันต่อว
ว่าเรื่องมันจบเพลงไปก็ได้ Little Children Want to Play Burn โอเคจับไม้เยี่ยมมากถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรจะจับไม้แล้ววะช่วยเก็บไม้หน่อยครับเก็บไม้แต่หลายคนจะเริ่มแบบมีความสงสัยแล้วเก็บอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเก็บได้หรือเปล่าถ้าเขาอยากลองได้เลยให้ลองเก็บตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมาเขาเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ติดหลายคนมีรูตรงเนี้ยมีไงรูไว้ใส่ไม้คือก็ถูกต้องใส่ไม้จริงใช่ครับก็ได้ใช่ครับเราก็ปล่อยมันเขามีพื้นที่ในการชิปของเขามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอุ้ยมันก็ยากเหมือนกันนะในการที่จะตีความกล้าของน้องๆด้วยการตีให้ตรงจังหวะการรีแลกซ์ต่างๆน้องๆเขาก็ต้องการเวลาเหมือนที่เราต้องการนะครับขอบคุณทุกคนเลยโอเคตอนนี้เมื่อจบกิจกรรมเรนเน่แล้วเนี่ยครับกิจกรรมที่เหลือจะเป็นแนชชั่นแนลนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะเอามาใส่บ้างในบางครั้งนะครับก็จะมีเบาที่เป็นลูกหมานะที่เราจะส่งต่อมากันในบางคลาสเนี่ยที่มีประมาณสัก20คนพวกเนี่ยการที่เราจะเทคเทิร์น20คนเนี่ยมันก็จะนานมากเลย แล้วก็การรอคอยของน้องเนี่ยก็จะต้องอดทนมากพอเมื่อกี้รอในเลนเสร็จแล้วถ้ามารอวาวต่อรอลูกหมาต่อโอ้โหรอ20คิวแล้วแล้วก็มารอ20คิวก็จะเหนื่อยมากบางครั้งก็อาจจะเป็นกิจกรรมโซโล่ให้บางคนไม่ค่อยเจอเลยใช่ครับชอบแต่ไม่ค่อยแต่กิจกรรมเนี้ยจะไม่ค่อยเจอเหตุผลที่ไม่ค่อยเจอเนี้ยมีสองอย่างครับอย่างแรกคือเด็กเยอะมากใช่ไหมครับเพราะว่าเราเคยแบ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็น10คนใช่ไหมครับ10คน10คนแล้วก็เป็น10คน10คนเป็น AD ใช่ไหมครับพอเป็น10คนเนี้ยบางเนี้ยก็จะเจอบ่อยกว่านะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในช่วงหลังๆเนี้ยจะมีเด็กเป็นเยอะอันนี้พอเป็นเด็กเป็นหมีเนี่ยน้องๆบางคนเนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มติดมือมาด้วยคราวนี้พอมีน้ำจิ้มติดมือมาในช่วงนี้ที่เป็นแบบช่วงที่เราเนี่ยครับโควิดด้วยหวัดด้วยอ่ะคุณเฉลี่ยก็เลยแบบถ้าวันไหนมีเด็กเป็นน้ำจิ้มหนึ่งคนในห้องเนี่ยโอเคงั้นวันนี้เบาไปได้แล้วเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยก็จะไปหาทุกคนเลยใช่ครับแต่พอน้องๆป่วยคนหนึ่งปุ๊บคุณเฉลี่ยรู้เลยว่าถ้าน้องที่นี่ป่วยคนหนึ่งก็คือมันจะติดกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรียบร้อยก็จะมีแอดมาบ้างในบางครั้งนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ค่อยเจอก็คือทูมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะเป็นกิจกรรมผลไม้เทอมนี้เราจะเริ่มเอาเข้ามาแล้วจะเริ่มเอาเข้ามาแล้วกิจกรรมผลไม้จริงๆแล้วเขามีโกคล้ายๆกับกิจกรรมของทั้งที่ดับติก็คือเรื่องของสเตตี้บีทน้องๆนั่งบนตักเหมือนกันมีสเตตี้บีทเหมือนกันคราวนี้เมื่อมันมีสเตตี้บีท2ทางแล้วคุณจะเห็นก็เลยย้อนไปเห็นนะครับแต่ที่เราจะเจอเลยก็คือสเตตี้บีทกับ This All Man This All Man He Have One He Can Hit Mac On My Gun He Can Hit Mac He Can Shoot Me Up On Board This All Man Can No Me Oh อันนี้เราก็จะเจอกิจกรรมที่มีกลองนะครับเทอมที่แล้วเนี่ยเราตัดกิจกรรมเนี่ยเรื่องฉากคุณจะเรียนฉากกันว่าแบบถ้าเป็นกิจกรรมที่น้องๆจะต้องจัดต้องแชร์ลิงก์อาจจะต้องลองดูว่ากิจกรรมไหนบ้างแต่นี้ส่วนใหญ่เราก็เอามาใส่ที่ตักก็ได้ที่มาไล่ก็ได้ต้องมีแน่นอนนะครับโอเคก็มีกิจกรรมที่เดิมที่แล้วเราเจอกันก็คือ Pussy Cat กิจกรรมที่เป็นน้องแมวตายกับพี่ใช่ครับน้องแมวตายกับพี่กิจกรรมนี้เราจะเอาหนูตัวนี้ไปอยู่ใต้พอดีนะครับเราก็จะสามารถทำนิทานได้หลายแบบมากพี่หนูมาแล้วมีใครเห็นพี่แมวไหมพี่แมวไม่อยู่งั้นเรารีบไปแอบพี่แมวกันดีกว่าเราพาพี่หนูไปแอบอยู่ที่อันเยอะแชร์
กิจกรรมนี้เราจะแชร์ได้ส่งต่อพี่หนุ่มให้กันนะครับเราก็จะเลือกน้องๆออกมาโซโล่ทีละคนไม่จำเป็นว่าจะต้องได้โซโล่ทุกคนนะครับแต่ว่าเราจะสลับกันสลับกันไปเรื่อยๆนะครับมีน้องจิ๋วบ้างมีพี่โตบ้างให้เขาเห็นโรโมเดลที่หลากหลายแบบนะครับตรงนี้ มันก็จะมีเซตที่ดีใช่ไหมเซตดีเด็ดเซตดีพุ่งสีแข็งพุ่งสีแข็งหาอยู่ที่ I need to lock down to put six set quick พุ่งสีแข็งพุ่งสีแข็งหาอยู่แค่I fight a little mouse under the chair จะสังเกตว่าบางหลายคนพูดสี่แคทพูดสี่แคทแบงแอปพิวบีนไอบีนอยู่ล็อตดอนเห็นเริ่มปุ๊บรู้เลยว่าต้องมาสั่งแต่ว่าจุดสำคัญคือต้องรอพูดสี่แคทพูดสี่แคทแบงแอปพิวบีนโอเคแล้วให้หนูนะแล้วก็ยืนรอไปก่อน I fight a little mouse แล้วค่อย under the chairระหว่างรอจะเป็นคุณแม่คาดซีเบลไว้ก็ได้มาคาดซีเบลรอด้วยกันหรือน้องคนโตหน่อยแล้วออกมายืนนะเดี๋ยวเราจะจับเก้าอี้ก่อนจะใส่ละรอเขาจะรู้โอเคถ้าขยับเก้าอี้ไปตั้งสามรอบแล้วเนี่ยโอเคจะรอก็ได้นะฉันรอก็ได้ได้ครับตรงนี้เป็นเรื่องของทามมิ่งเป็นเรื่องของการโตจังหวะI fight a little mouse under the chair ก็คือจบเพลงปุ๊บพี่หนุ่มจะต้องมาอยู่ใต้เก้าอี้ด้วยกันนะครับผมน้องมาเรียบร้อยนะไม่เป็นไรครั้งแรกๆอาจจะปล่อยเลยอย่างน้อยรู้ออเดอร์แล้วว่าอยู่ใต้เก้าอี้กันนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเวลาเหลือไหนส่งต่อให้หน่อยส่งให้ใครก็ได้เขาก็จะเรื่องของเขาเองให้เพื่อนที่เขาสนิทไปให้คนนั้นไปให้คนนี้แต่จุดที่สำคัญของการแชร์ลิงก็คือต้องส่งต่อมือถึงมือบอกส่งต่อให้หน่อยส่งไปพาพี่หนุ่มไปส่งไปครับถ้าเขาทำผิดจะทำอีกรอบทำอีกแบบนะครับนั่นจะเป็นโยนบุกทำไมโยนแบบนี้ฉันทำผิดหลายแรงขนาดนั้นเลยหรอคุยกับฉันดีๆก็ได้ใช่ครับคุยได้เป็นไรขออีกรอบหนึ่งให้ถึงมือให้ถึงมือเขาจะดูแลผมเองให้ถึงมือนะครับเมื่อแชร์แบบนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ไฟเช่นอันนี้ใช่ไหมอันเดอร์เดอะแชร์แล้วก็บ๊ายบายครับโอเคออกไปโอเคครับเสียงอะไรครับมันเจ็บปวดคออะไรนะครับนี่เรียกว่าเรนสติกนะครับเรนสติกครับอันนี้คือเรนเนเกอร์ก็เป็นเขียนน้ำหยดใช้อะไรนะครับจะสามารถคุยได้ไหมเพราะว่าอันนี้น้องเขาคือของเยอะเต็มไปหมดเลยมีเล่นหลายอันมากเลยแล้วทุกอันช่องแบบนี้ก็ไปเป็นได้นะยังมือเองทั้งหมดไปนะครับเรนสติ๊กเดี๋ยวจะลองคลิกส่งต่อเรนสติ๊กนะครับจะได้เป็นยุคคนเลยครับครับ
ไม่จบปีกยังไม่จบโคกับตังค์นะโคกับตังค์นะสูงไปที่ท้าวเลยนะนี่มาดูน้องนี่ก็ได้ตัวเรียนสติ๊กฝนแต่ละฝนก็บางคนฝนตกหนักเลยพายุเลยฝนค่อยๆตกตัวเรียนสติ๊กนี้ก็จะสามารถดูเรื่องของมูดอารมณ์ของน้องๆได้ด้วยน้องๆบางคนแอคทีฟมีความแบบพุ่งพยายามพุ่งพยายามอยากทำทุกอย่างมาถึงปุ๊บมันจะเกิดการงานแล้วน้องคนมาถึงมาจับด้วยกันค่อยไปน้องคนทำเลสติ๊กเสร็จปุ๊บวิ่งกลับมาวิ่งกลับไปทำอีกแล้วน้องคนรอจนเสียงฝนหยุดให้กลับทำอีกเพลงนี้ก็จะมาพร้อมกับเป็นลายคนนั้นใช่ไหมครับทำมือด้วยกันน้องๆบางคนจะยังเอานิ้วหนึ่งออกมาไม่ได้นิ้วหนึ่งถึงนิ้วชี้ไม่เป็นไรใครจะทำไม่ได้ก็ไม่มีขาเป็นปิ้งกลิ้งกระดาษปิ้งกระดาษนะครับพร้อมกันนะครับแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคากับอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหลือไปลับตามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกอันนี้เรากำลังดูเรื่องของการสลับมือนิ้วแข็งแรงสลับมือได้แบบว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงครับค่อยๆเช็คโอเคไม่ใครมีคำถามอะไรครับเร็วไปไหมครับครับผมไม่ได้ครับ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 ได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นคิวอาร์โค้ดมาให้คือเพลงที่เป็นแบบเดียวกับเดคาสเลยนะครับจริงๆมันจะมีเป็นซีดีเป็นซีดีแต่ว่ายุคนี้ก็น่าจะไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วใช่ครับเราก็ซีดีตรงนี้มันจะเราจะสั่งมาจากแคนาดาแต่ว่าฝั่งโน้นอ่ะพอคนใช้ซีดีน้อยเขาก็ไม่ทำแล้วซีดีที่เหลืออยู่ที่ไทยก็เหลืออยู่น้อยมากใช่ครับคุณตุเนียก็ยังไม่มีอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับคุณตุเนียก็เลยจะมีแต่ไฟล์เพลงนะครับใช่ครับไฟล์เพลงนี้เนี่ยคุณตุเนียอาจจะใส่เป็นก็ได้หรืออาจจะคนไทยแล้วก็จะมีเป็น QR code เดี๋ยววันนี้คุณเจเนียจะเอามาให้นะครับในนั้นจะมีเพลงเดียวกับในคลาสแต่เป็นคนละเวอร์ชันกัน
ม่ใช่เวอร์ชันเดียวกันนะครับคนละเวอร์ชันกันจะอยู่ใน YouTube หมดเลยเป็นเพลย์ลิสต์ใน YouTube ได้เลยจะอัดเป็นก็คือเป็นตัวคูณที่เข้ามาดีนะครับทำออเคสตราแล้วก็อัดมันทั้งหมดเวลาไปนั่งฟังก็เวลาไปรับต้องรอจอมาเป็นคำสั่งที่เนี่ยทำมาให้จะถามข้อที่6อะค่ะเกี่ยวกับผู้สนับสนุนของแม่ครูกับนักเรียนในห้องเรียนแต่อย่างในคลาสตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กันแบบนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามันก็จะช่วยตัวต่อตัวก็จะช่วยกันได้แต่ว่าเวลาที่จับเครื่องดนตรีอะก็นึกไม่ออกว่าจะต้องผู้ปกครองจะต้องไปช่วยยังไงใช่ไหมคะอย่างของที่ครูจูเนียร์เล่าให้ฟังก็คือผู้ปกครองหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมคะก็จะอยู่ด้านหลังตลอดแต่ของเรานี่มันก็หลายคนมันรู้จะจับยังไงคือจะถามว่าจะต้องยังไงอย่างของฝั่งเชลโล่ครับผมอย่างของฝั่งเชลโล่น้องๆนี่ทั้งหมด6คนนะครับจะแบ่งเป็นพี่โตแล้วพี่โตเนี่ยจะเล่นจะไปอยู่ในเพลงคลิปก็แล้วหลายคนตอนนี้กำลังจะขึ้นไปที่เพลงถัดไปเพลงทวิงเกิลจะเป็นเพลงแรกของน้องนะครับทวิงเกิลวันนี้เป็นเพลงแรกเด็กที่ยังอยู่ในทวิงเกิลคุณจูเนียร์จะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพีทวิงเกิลก็คือเด็กเตรียมตัวจะไปทวิงเกิลกันเด็กกลุ่มทวิงเกิลส่วนเด็กที่ขึ้นเพลงที่2แล้วคุณจูเนียร์จะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่ม1เป็นเด็กเล่ม1นะครับในเล่ม1จะมีทั้งหมด17เพลงตอนนี้ได้เข้าเล่ม1แล้วอย่างในเคสของคาเชลโลทั้ง3คนเลยโลตัสเฮียนใบบัวอันนี้จะเรียกว่าเป็นเด็กเล่มหนึ่งนะสามคนนี้จะเป็นสามคนที่จะต้องมีดีเทลในการซ้อมมากขึ้นนะครับในเทอมหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีการอัดวิดีโอในบางส่วนตรงไหนที่คุณเฉลี่ยบอกว่าอันนี้ต้องซ้อมเลยอาจจะให้คุณแม่ช่วยอัดวิดีโอตรงนี้ไว้อัดตอนคุณเฉลี่ยสอนเลยก็ได้เหมือนกันครับส่วนแก๊งเด็กๆเนี่ยยังจะเป็นเพลงปกติอยู่อาจจะเป็นเพลงที่คุณแม่ได้ยินกันบ่อยแล้วตัด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 
เรื่องถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของการดูแลเครื่องครับการดูแลเครื่องดนตรีนะครับตอนนี้เชลโลไวโอลินนะครับเครื่องเขาเป็นหมายของเดิมนะครับคือเป็นอย่างครับรูปเชลโลของเราที่มีเชลโลรูปคนที่เขาดูขอจานของนะจะเห็นตรงนี้ของชั้นล่อนะครับที่เป็นแท่งไม้เนี่ยครับแท่งไม้อันนี้เราเรียกว่าหย่อมชั้นล่อหย่อมอะไรนะครับหย่อมอันนี้ข้างล่างตรงนี้ไม่มีกาวนะครับไม่มีกาวเลยนะครับแปลว่ามันตั้งอยู่ได้ด้วยการที่มีสายตรึงไว้คราวนี้ถ้ามันเกิดแรงกระแทกหย่อมตรงนี้จะเคลื่อนมันก็จะขยับถ้าเขาขยับเนี่ยเสียงก็จะเปลี่ยนมันก็จะเพี้ยนครับตรงนี้จะต้องคอยระวังหย่อมอันนี้มากๆนะครับคราวนี้เวลาตั้งเชลโล่ตั้งไวโอลินนะครับก็จะตั้งด้วยเหมือนกันเชลโล่เราจะนอนข้างๆใช่ไหมครับเราจะเชลโล่เนี่ยนอนข้างๆครูจูเนียร์จะเรียกหย่อมอันนี้ว่าเป็นจมูกเชลโล่ถ้าเป็นจมูกแปลว่าคว่ำหน้าลงหายใจออกไหมครับหายใจไม่ออกก็จะบอกน้องว่านอนคว่ำไม่ได้หายใจไม่ออกเพราะว่าถ้านอนคว่ำหย่อมมันจะไปกระแทกพื้นเชลโล่จะนอนข้างๆส่วนของไวโอลินนอนยังไงครับนอนไปเลยวางนอนที่พื้นได้เลยนะครับของเชลโล่ทำไมวางนอนไม่ได้เพราะของเชลโล่วางแล้วมันจะหกเคยคุณจะเด็กเขาจะบอกว่าวางแบบนี้เชลโล่เจ็บหลังนอนกิ้งไปกิ้งมาเจ็บหลังฉันรอว่าจะนอนค้างๆนะครับผมนี่เป็นส่วนของการดูแลนะครับหลักๆเลยก็คือพยายามให้หย่อมตรงนี้คงสภาพให้ได้นานที่สุดหย่อมตรงนี้คุณจูเนียร์ครูแบบถามว่าถ้ามันขยับคุณจูเนียร์ครูแบบปรับให้ได้ไหมปรับให้ได้ครับแต่ก็จะไม่เท่าที่ร้านเขาปรับมาตั้งแต่แรกใช่ครับถ้าเขาขยับเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะต้องเอากลับไปที่ร้านให้ช่างที่ร้านเนี่ยเขาทำแล้วก็จุดสำคัญเลยมันจะมีไม้แท่งนึงอยู่ข้างในเชลโล่เนี่ยครับเป็นไม้แท่งเห็นขีดๆใช่ไหมครับมันจะจางนิดนึงครับมันจะเป็นไม้แท่งประมาณ1 ซม.ครับอยู่ข้างในเชลโล่ตรงไหนลองเอาเครื่องน้องๆมาลองส่องดูข้างในได้ครับอันนี้คุณจูเนียร์จะเรียกว่าเป็นหัวใจครับเครื่องหัวใจเชลโล่ใจอะไรถ้าสมมติวันไหนเครื่องหล่นแรงมากแล้วเรามองเข้าไปไม่เห็นหัวใจอย่างนี้แล้วเราเขย่าดูได้ยินมันกลิ้งอยู่ข้างในจะต้องแจ้งคุณจูเนียร์ครูทันทีเลยเราจะพาเครื่องไปหาหมอกันไปหาช่างกันตรงนี้เราเรียกว่าเสาโพสครับเสาอันนี้สำคัญมากๆหย่อมยังขยับได้ครับแต่ถ้าเสาอันนี้ขยับแค่1 มิลเสียงก็เพี้ยนแล้วตรงนี้จะเซนซิทีฟมากๆนะครับถ้าหัวใจเชลโล่หัวใจไวโอลินขยับหรือว่าหล่นให้รีบแจ้งคนดูเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเครื่องนะให้ช่างเขาซ่อมกันนะครับเพราะถ้าทิ้งไว้เนี่ยไม้ข้างบนเขาก็จะค่อยๆยุบตัวลงมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วหน้าไม้จะแตกหน้าไม้เชลโล่หน้าไม้ไวโอลินจะแตกแต่ว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับแข็งแรงขนาดที่ว่ามีนักเรียนคุณจูเนียร์ทำเครื่องที่อยู่ในกล่องตกบันไดที่บ้านหย่อมยังไม่ซาวโพสยังไม่ขยับเลยใช่ครับแปลว่าถ้ามันหล่นแรงมากๆจริงๆเนี่ยเขาถึงจะพังดังนั้นตรงนี้ก็เราต้องคอยระวังกิจกรรมหรือว่าระวังเรื่องการเดินทางของน้องเวลาถืออะไรเงี้ยครับต่อไปเครื่องดนตรีเป็นไม้ใช่ไหมครับแน่นอนโดนแดดไม่ได้โดนฝนไม่ได้เ
ยายามอยากให้เขาโดนฝนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม้ก็จะชื้นแล้วก็ขึ้นลานะครับส่วนเรื่องแดดก็ถ้าสมมติระหว่างไปที่เรื่องกลับมาที่นี่หรือไปที่การก็พยายามอย่าทิ้งไว้ในรถเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในรถเนี่ยอากาศก็จะค่อนข้างร้อนใช่ไหมครับตรงนี้ไม่มีกาวครับแต่ว่าขอบๆเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมีกาวเพราะอากาศร้อนมันกาวก็จะไม่ค่อยอยู่ในที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่าแปะกาวเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยคุณจูเดียร์รับประกันได้เลยว่ากาวไม่มีทางหลุดเลยกาวจะหลุดก็ต่อเมื่อเขาโดนอุณหภูมิร้อนมากๆอย่างเป็นเวลานานใช่ครับคุณจูเนียร์ก็เคยลืมเครื่องเลยในรถครับลืมทั้งวันเลยลืมจนถึง4โมงเย็นเลยคุณแม่เดินมาจูวันนี้ไม่ซ้อมหรอซ้อมเดี๋ยวซ้อมเนี่ยเครื่องก็ขึ้นอยู่ไหนจูเนียร์รถคุณจูเนียร์วิ่งกลับไปดูที่รถวันนี้จอดตรงไหนเนี่ยจอดตากแดดด้วยสรุปกาววันนี้ครับหลุดทั้งแถบเลยจูเนียร์เราเครื่องไปซ้อมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ลืมในรถอีกเลยถ้าไม่ได้อยู่ในรถคุณทุกอย่างรับประกันเลยว่ากาวไม่มีทางหลุดนะครับแล้วก็ตัวสายตรงนี้ตัวสายตรงนี้ก็จริงๆเนี่ยครับสายเนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างนานนานจนถึงที่ว่าน้องเปลี่ยนสายได้เลยเราก็จะไม่ต้องเปลี่ยนสายกันเลยก็คือเปลี่ยนสายเปลี่ยนเครื่องก็เปลี่ยนกันนะครับสายอันนี้ถ้าเราไม่ไปหมุนลูกบิดข้างบนไม่ไปหมุนแรงสายไม่มีทางขาดเลยสายจะขาดก็ตอบแล้วมันโดนหมดจนมันตึงมากจริงๆเท่านั้นนะครับเชนโลก็จะมีขาเชนโลใช่ไหมครับมีขาเชนโลใช่ไหมครับขาเชนโลนี้ทุกครั้งที่เล่นเสร็จแล้วเราก็เก็บขาเข้าไปครับหรือระหว่างเล่นระหว่างกำลังจะพักอะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่วางเชลโล่ก็ให้เก็บขาเข้าไปด้วยนะครับการเคลื่อนมาเดินแล้วก็มาเตะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคสุดท้ายแล้วครับของเชลโล่นะครับเชลโล่จะมีไม้อันนึงใช่ไหมครับเชลโล่กับไวโอลินอันนี้ดูแลเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าโบเชลโล่ไวโอลินนะครับโบนี้เหมือนโบไทยเลยครับโบจะมีสีขาวๆตรงนี้อยู่เราเรียกเขาว่าเป็นหางตัวอะไรครับหางม้านะครับหางม้านี้เป็นหางม้าจริงๆนะครับหางม้าจริงๆเลยนะครับหางม้านี้เขาจะเสื่อมสภาพได้เร็วถ้าเราเอามือเราไปถูมือเราไปจับเพราะมือของเราเนี่ยมีน้ำมันความมันในมือนะครับความมันมันจะไปเคลือบหางม้าตรงนี้พอมันไปเคลือบปุ๊บเวลามาสีเนี่ยครับมันจะไม่มีเสียงหางม้าก็จะพังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจับคุณตุ๋นเนี่ยก็จะบอกว่าจับตรงนี้ถ้าจับอ่ะมันจะเป็นดำๆที่สุดเขาก็จะรู้แล้วอ๋อถ้าจับตรงนี้มันจะเป็นดำๆมันจะไม่สวยใช่ครับน้องๆก็จะเห็นโบคุณตุ๋นเนี่ยคุณตุ๋นเนี่ยจะมีโบวันที่คุณจะใช้มานานมากเราก็ไม่ได้รีแฮร์ไม่ได้เปลี่ยนหางม้าเลยมันก็จะดำมากครับเดี๋ยวก็เอาให้ดูเนี่ยอันนี้คุณจะเนี่ยจับเล่นก็เลยเป็นแบบนี้เราจะดูแลคอโอเคมันจะไม่ทำมันมีสองใช่ครับการดูแลอันนี้ก็ระวังเอามาเป็นดาบกันเท่านั้นเองนะครับระวังโบหักนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นเสร็จก็พยายามหมุนตรงนี้นะครับข้างหลังลองไปหมุนกันได้นะครับเราสามารถหมุนได้หมุนให้ตึงหมุนให้หย่อนได้ทุกครั้งที่เล่นเสร็จเราก็คลายโบให้เขาหย่อนลงนิดนึงก่อนเล่นเราก็ขยับขึ้นมาให้ตึงนิดนึงไม่ต้องตึงมากเป็นคันธนูนะครับแค่นิดเดียวพอนะครับให้พอกดไปแล้วมันเน่งๆก็พอเพราะว่าถ้าตึงมากเป็นคันธนูเนี่ยครับตรงนี้จะรับน้ำหนักเยอะมากครับและสุดท้ายตรงนี้จะหักเล่นไปแล้วก็ตรงนี้จะหักจุดนี้เลยครับถ้าหักจุดนี้ก็ช่างเขาเห็นเขาก็จะรู้เลยว่าเกิดจากการที่มันตึงมากเกินไปนะครับแล้วถ้าโบหักเนี่ยครับโบของน้องๆเนี่ยถ้าหักปุ๊บเราก็จะไม่ซ่อมครับจะต้องซื้อใหม่นะครับเพราะว่าโบอันเนี้ยค่าซ่อมจะไม่คุ้มโบ1อันราคาประมาณ2,500 บาทนะครับ
ค่าซ่อม 2,300 บาทเพราะฉะนั้นถ้าหากซื้อใหม่พยายามให้น้องๆคอยดูแลเห็นมีเคสที่ชื่อไวโอลินใช่ไหมครับไวโอลินครั้งหนึ่งใช่ครับอันนี้ถือว่าอยู่ในเรทที่โอเคใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่สอนมานะครับก็มีไวโอลินไวโอลินจะเบาบางมากกว่าเชลโลนิดนึงใช่ครับอาจจะต้องคอยระวังตอนวางการจับนิดนึงครับประมาณนี้ครับส่วนการดูแลทำความสะอาดด้วยครับทำความสะอาดใช่ไหมครับผมสามารถเอาผ้าที่ไม่มีขุ่นครับเช็ดสายได้เลยครับผ้าเช็ดบนนี้ใช่ไหมผ้าเช็ดบนสีเหลืองนะครับใช่ไหมครับใช้ได้ครับที่ใช้ถูกระจกรถแบบนี้ใช้ด้วยกันใช้ได้ครับขอแค่ให้ไม่มีขุ่นหรือว่าขุ่นน้อยอะไรครับเพราะถ้ามีขุ่นเขาจะเข้าไปในรูน้ำอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยครับใช่ครับแค่เป็นผ้าแห้งเลยแห้งเลยเวลาที่มันมีขุ่นจับอะไรพวกนี้ใช่ครับเราก็สามารถถูตรงสายตรงนี้ได้เลยสายที่เราเอาโมสีใช่ไหมครับถูได้เลยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือบริเวณที่จับแล้วเมื่อไหร่ที่เราถูต้องฝนยางสดใช่ไหมครับไม่มียางสดถูทุกครั้งเลยครับก่อนเล่นอาจจะรอบหนึ่งสองรอบก่อนเล่นครับมาก็วันนี้ก็จะมีดักมันครับผมคราวนี้ในเทอมนี้ก็จริงก็ขอฝากตัวไว้เหมือนเดิมใช่ครับฝากตัวเหมือนเดิมอยากให้มีแรงซัพพอร์ตจากทางฝั่งแม่เข้ามาช่วยเพราะเห็นแล้วว่าพอมีแม่ช่วยแล้วเก็บโปรเซสมันเร็วขึ้นเยอะเลยน้องๆเขาแบบมีคนซัพพอร์ตนะครับแล้วเขาก็เรียนรู้เมื่อน้องเขามีซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังครับกลายเป็นว่าหลังเขาไม่ต้องระแวงเขาไม่ต้องกลัวว่าข้างหลังเราจะมีอะไรไหมเขารู้ว่าข้างหลังเขาเซฟเขาก็โฟกัสข้างหน้าได้มองข้างหน้าได้ตลอดแล้วเขาก็เรียนรู้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่รู้จักเด็กๆดีที่สุดก็ไม่ใช่คุณจันทร์แม่ก็จะรู้จักน้องๆดีที่สุดเพราะฉะนั้นบางคำบางเวิร์ดที่น้องๆอ่ะหลายๆคนอาจจะมีคำเฉพาะของเขามีคำของแต่ละคนอะไรนะครับคุณจะเอ๋ก็อาจจะยังไม่รู้แม่ๆก็อาจจะบอกคุณจะได้นะครับอย่างน้องๆบางคนตอนนี้กำลังชอบเรื่องอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับก็สามารถบอกได้มีน้องๆบางคนชอบรถอยู่ถ้าบอกเรื่องรถปุ๊บเวลาไปสอนคาร์เชลโลก็อาจจะออกเป็นรถก็อาจจะได้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งเลยเรื่องสุดท้ายของเราคือซูซูกิไทรแองเกิลสามเหลี่ยมซูซูกินะครับสามเหลี่ยมซูซูกิมีน้องๆมีแม่ๆแล้วก็มีผู้เรียนอยู่นะครับสามเหลี่ยมนี้ทำงานด้วยกันตลอดนะครับมันจะขาดอะไรไปไม่ได้เลยนะครับถ้าแม่ๆไม่คุยกับผู้เรียนสามเหลี่ยมหายไปแล้วผู้เรียนไม่คุยกับน้องสามเหลี่ยมก็หายไปแล้วเหมือนกันผู้เรียนไม่คุยกับแม่ก็หายไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมนี้เราทำงานด้วยกันผสมอยากให้คิดว่านอกจากเป็นคลาสของน้องๆแล้วเป็นคลาสของแม่ๆด้วยเรามาเอ็นจอยกันนะครับในคลาสนี้คุณจะเนี่ยอยากให้เราคิดว่าเรากลับไปเป็นเด็ก14เด็ก14นะครับที่ไม่ปวดเข่าไม่ปวดหลังแรงยังเหลือเต็มช่อยกับน้องๆได้เลยนะครับผมแล้วที่ผ่านมาอีกนิดนึงที่ผ่านมาในคลาสเรียนห้องเรียนดนตรีอะค่ะแม่ๆกับคุณครูเนี่ยคิดว่าดีแล้วหรือยังคุณครูต้องการอะไรเพิ่มเทอมที่ผ่านมาเทอมที่ผ่านมาดีมากนะครับใช่ครับคือเทอมที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะอยากรู้เลยว่าแม่จับเพลงได้เริ่มช่วยร้องมากขึ้นมีการจับมากขึ้นเวลาเด็กๆร้องไห้มีการจัดการดีขึ้นเยอะมากๆใช่ครับแบบขอนั้นเป็นแบบสแตนดาร์ดเซ็ตมาตรฐานไว้ดีมากเลยครับเทอมนี้คุณจะเนี่ยก็มั่นใจว่าแม่ก็จะทำได้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับมีเรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของ how to handle emotional นะครับก็คือในบางครั้งเนี่ยคุณจะเนี่ยรู้ว่าคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็มีอารมณ์ใช่ไหมครับเราก็มีอารมณ์ในบางครั้งที่ลูกน้องดื้อมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบหนอดลิมิตของเรามันกำลังจะ
ต็มแล้วอะเราไม่ไหวแล้วอะนอกจากจะเททามให้น้องๆเนี่ยคุณแม่ๆก็เททามได้เพราะคุณแม่รู้แล้วว่าไม่ไหวแล้วโอเคไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนต่อนะครับอยากให้แม่ๆถอยออกมานิดนึงกันไปพักใจก่อนไปพักใจก่อนเดินไปกินไอติมสักแท่งหนึ่งไปเดินเล่นไปฟังเพลงไปเมาส์มอยไปทำนู่นทำนี่นิดนึงฝากคนอื่นไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกรอบนั่นเองครับเพราะว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์ไม่เพียงแต่เป็นแม่ๆในเมืองที่นะครับแม่ๆที่เป็นแม่ของลูกที่บ้านของแม่ๆก็เป็นเหมือนกันนะครับในบางครั้งแน่นอนเราไม่มีทางทำอะไรถูกใจทุกคนน้องๆก็ไม่มีทางทำอะไรถูกใจเราตลอดเพราะฉะนั้นเราเทคทามนอกจากให้น้องๆแล้วให้ตัวเองด้วยคุณจูเนียร์ก็เป็นครับคุณจูเนียร์สอนเด็กทุกวันใช่ไหมครับก็มีบางครั้งที่รู้สึกว่าขาดีไม่ไหวแล้วทำไมไม่สอนมาเลยนะคุณจูเนียร์เขาจะบอกว่าเดี๋ยวมาคุณจะขอกินน้ำก่อนร้อนแล้วจีเนียร์เขาจะเดินออกไปกินน้ำแล้วก็เดินรอบโรงเรียนสักรอบหนึ่งโอเคปะต่อกลับขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราใช้อารมณ์กับน้องๆเนี่ยครับมีแต่ผลเสียไปนั่นเลยความเชื่อใจน้องๆลดลงความมั่นใจน้องๆลดลงความสัมพันธ์ของเราลดลงใช่ไหมครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออะไรครับความโมโหความโกรธเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่รู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วสเต็ปแบ็คออกมาถอยสักหนึ่งก้าวสองก้าวก็ได้เราให้กลับเข้าไปใหม่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับเพลงสุดท้ายแล้วครับคือ Bye Children Goodbye Everyone Goodbye Children See you next timeThank you, children. Thank you, everyone. Thank you, children. See you next time. ขอบคุณครับ